กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติของพระเจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชคุณองค์ปู่ทองวางเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสได้ทำให้เดชคุณหลวงพ่อพระครูสมุปลัดพลินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์พระมหาเถรและพระเถรทุกๆครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ดูมือที่พุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจดำริก็ทำมาโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็สืบสานเจตนารมณ์มาโดยท่านพระครูปลัดไปลินทิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน ในวันนี้ทางรายการเราได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบ้านพลับอยู่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทางที่จะไปพระฉายพระพุทธฉายนะถ้าใครเคยไปพระฉายก็คงจะพอทราบพระฉายเลี้ยวขวาเราของท่านเลี้ยวซ้ายเข้ากรมทหารอยู่ในเขตที่ปลอดภัยในกรมทหารต้นอาตมาพระจันทร์ชัยสิริวัฒโยเป็นผู้ดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะเป็นรายการธรรมะสว่างใจ ในเวลาตั้งแต่16 นาฬิกาจนถึงเวลา18 นาฬิกา2 ชั่วโมงด้วยกันสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือก็อยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ก็ยังใช้ได้อยู่ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทก็ตอนนี้ก็นิมนต์พระเดชคุณหลวงพ่อพบกับญาติโยมก่อนครับท่านนักการบัตรการครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางวางใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือว่าตอบปัญหาที่ญาติโยมมีความข้องใจไม่เข้าใจในข้อธรรมต่างๆนะเท่าที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เคยประพฤติปฏิบัติมาสามารถจะอธิบายได้นะถ้าแต่ก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถนะที่จะมีได้เท่าไหร่แต่ว่าญาติโยมถ้ามีความใส่ใจสนใจก็สามารถจะมาศึกษาหาความรู้ได้เพราะมีครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันที่มาบรรยายหรือว่ามาตอบปัญหาแล้วก็จะอาจจะได้จากท่านนั้นนิดท่านนี้หน่อยอะไรนะผสมประสานกันไปอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนน่ะนะอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นครูบาอาจารย์ก็ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหลักพระพุทธศาสนาให้มันถูกต้องจะได้ช่วยกันประคับประคองศาสนาของเรานานเท่านานนะที่เราสามารถจะดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันศาสนาเราจะไม่เสื่อมสุดถ้าชาวพุทธเราประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะศาสนาเราจะเสื่อมจะสุดถ้าชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้แล้วนั่นนะฮะแล้วก็ต้องมีความเข้าใจที่มันถูกต้องด้วยเห็นไหมอย่าไปขัดแย้งอะไรกันมากมายเห็นไหมมันก็จะทำให้เกิดความกินแหนงแข็งใจเกิดความไม่เข้าใจทีนี้ถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจเราก็ต้องค้นคว้าในพระไตรปิฎกหรือว่าถามครูบาอาจารย์นะที่มีประสบการณ์นะคือถามผู้รู้อย่างนี้ก็บอกว่าอะไรอยากจะรู้ก็ถามไปมีกูรูคืออะไรไอ้กูรูคือเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะ Google อะไรเขาเรียกว่ากูรูใช่ไหมผู้รู้ถามมานะอาตมาก็เคยค้นคว้าในกูรูหรือว่า Google เหมือนกันก็เขาก็มีข้อธรรมอะไรที่มันถูกต้องแต่ก็ต้องพิจารณาดูมีถูกต้องมากฮะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นบางทีเขาก็เอามาในพระไตรปิฎกเรื่องปัญหาต่างๆที่อาจารย์หลายท่านก็เอามาอธิบาย
ก็ใช้ได้นะแต่ว่าต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆกันไปนะเพราะมันมีทั้งทฤษฎีและมีทั้งภาคปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นโรคของตัวเจี้ยวนี่ก็ช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนเหมือนที่หลวงพ่อสนองท่านในจัดให้มีการออกทีวีหรือว่าออกวิทยุวันนี้ก็ต้องการที่จะเผยแพร่ให้ธรรมะขยายแล้วกระจายไปทั่วถึงเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสมาวัดอะไรแบบนี้อาจจะว่าวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนะใช่ไหมแต่แม่ก็จะไปคิดอะไรอย่างนั้นนะแต่แต่มาไม่ได้ว่าใครนะก็พูดเปรียบเผยให้กว้างอะไรมันก็มีในลักษณะอย่างนั้นผัดวันประกันพรุ่งไงไว้สูงวัยก่อนนะเลยก็เข้าวัดตอนนี้กำลังเที่ยวกำลังทำงานวัยกำลังเที่ยวกำลังทำงานพอให้มันหลังขาดมันไม่ไหวก่อนคอยเข้าวัดอะไรเงี้ยนะบางทีไม่ทันการเหมือนกันนะอาจารย์ว่างั้นไหมครับผมบางทีมันไม่ทันการแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยวัยของเรานี่ไปถึงวันใดวันไหนจะรู้ไหมเนี่ยฮะจะไปถึงก็แปดสิบเก้าสิบหรือร้อยหนึ่งมันก็ไม่แน่เนี่ยไหมบางทีก็อะไรหนุ่มไปก่อนแก่ครับ thank you สาวไปก่อนแก่เห็นไหมหรือว่าเด็กไปก่อนสาวก่อนหนุ่มก็มีใช่ไหมครับก็มีให้เห็นอ่ะมันเป็นเรื่องของเราจะทำความเป็นจริงซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นยิ่งเราดูใน ในทีวีฟังในวิทยุหรือดูในโซเชียลอะไรต่างๆนะฮะเราก็จะเห็นมันไม่เที่ยงเหลือเกินเห็นไหมมันไม่เที่ยงอันนี้เดี๋ยวที่ผมผ่านมานี่ก็เห็นแต่ผมก็ลูกศิษย์ที่เคยมาขับรถเป็นทหารน่ะอายุอีก10เดือนไม่จะเกษียณนี่ขับรถแล้ววูบไปชนเนี่ยเพิ่งตายนะฮะเพิ่งจะเผาวันนี้เหมือนกันนะชาปนกิจวันนี้ฮะเห็นมั้ยอายุก็ยังไม่เท่าไหร่เลยเห็นมั้ยเนี่ยยังไม่เกษียณด้วยฮะมันจะแน่ที่ไหนชีวิตแข็งแรงแน่ก่อนที่เขาจะไปอย่างนั้นเขามาคุยกับผมก่อนนะเขาพูดเป็นลางๆไปเนี่ยพอเกษียณแล้วจะกลับไปอยู่บ้านดีหรือเปล่าเนี่ยญาติชวนไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยที่นี่ไม่มีญาติอยู่แต่ว่าเป็นทหารก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าก็มีบ้านเบิร์ดอะไรอยู่ที่นี่เหมือนกันมีลงมีรถอะไรแล้วก็บำนาญอะไรก็มีพอกินพอใช้นะหลวงพ่อไม่มีปัญหาอะไรหรอกตรงนี้เห็นไหมพูดไปเป็นลางหลักอย่างนั้นไปแล้วเห็นไหมจะแน่ที่ไหนล่ะนี่ชัดเจนเลยผ่านมาโยกๆเลยนะฮะขอการหลวงพ่อพอดีมีสายเข้าจากสระบุรีมาจากหลวงพ่อเลยโยมการหลงเจริญพรหลวงพ่อขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะจ้าเจริญสุขว่าอะไรเอ่ยลูกอยากจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนที่ใส่บาตรนี่นะคะแล้วลูกตอนที่ลูกสวดน้ำนะคะลูกตั้งนโมสามจบ แล้วก็ที่ทางเมนะคะแล้วก็ระบุชื่อเขาเนี้ยแล้วลูกทำถูกหรือเปล่าคะฮัลโหลค่ะก็การตรวจน้ำเนี่ยจะว่าบทใดบทหนึ่งก็ได้หรือว่าจะว่าเป็นภาษาไทยหรือว่านึกถึงแม้ว่าเราจะกล่าวเป็นวาจาไม่ได้เพราะจำไม่ได้แต่เมื่อเราระลึกถึงใครก็แล้วแต่ที่เราจะอุทิศไปให้เมื่อเรามีทุนมีบุญมาแล้วเหมือนเนี้ยเอาง่ายๆอ่ะถ้ามีเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยถึงเราไม่พูดเนี่ยเราเอาหยิบเงินของเราในกระเป๋าของเราไปให้คนอื่นโดยไม่พูดเนี่ยถามว่าคนอื่นเขารับได้ไหมฮะรับได้ใช่ไหมถึงไม่ต้องพูดใช่ไหมมันก็ได้รับแต่ต้องมีทุนมีบุญนะใช่ไหมเรามีทุนมีบุญมีแบงค์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะให้ใครก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องพูดก็ยังได้แต่ที่พูดไปเพื่อให้อะไรมันเกิดความมั่นใจหรือว่าให้มันหนักแน่นแน่วแน่อะไรแต่ที่จริงแล้วถ้าจิตใจของเราหนักแน่นแล้วแน่วแน่แล้วบางทีเราไม่ต้องออกมาทางวาจาก็ด้วยซ้ำไปออกด้วยใจใช่ไหมฉะนั้นการเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมโยมไม่ต้องอะไรง่ายครูบาอาจารย์ให้ปิดวาจานะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากๆเนี่ยความสงบจะเกิดขึ้นเร็วถ้ากินมากนอนมากพูดมากเนี่ยสมาธิไม่ค่อยเกินหลวงพ่อทางวานท่านบอกออกทางปากหมดท่าน มันคุยมากพูดมากสมาธิออกทางปากหมดเลยนะใช่ไหมแล้วถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยโอ้โหแม่บ้านจู้จี้ขี้บ่นแล้วก็ยิ่งไม่สงบใหญ่บ้านเรือนนั้นไม่สงบเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรขาดสมาธิทำให้จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ไปหมดแต่ว่าพูดให้น้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ดูมากๆอันนี้บางทีแสดงกริยาอาการให้ดูอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสงบและอย่างก็จะเกิดความเคารพกับคนที่อยู่ในบ้านในเรือนตามฐานะนะฮะอันสมควรนั้นด้วยนะอันนี้สำคัญนะจากนั้นโยมไม่ต้องไปวิตกเลยแล้วว่าสวดไม่ครบไม่จบว่าบาลีไม่ชัดว่าบาลีไม่ได้
เอาเป็นภาษาไทยถ้าภาษาไทยยังนึกไม่ได้อีกนึกในใจว่าจะให้ใครฮะนึกถึงใครนะขออุทิศไปให้ผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเนาะครับแล้ว okay. แล้วอย่างลูกบอกว่าระบุชื่อเขานามสกุลแล้วก็อย่างเงี้ยจะได้รับไหมคะพระอาจารย์ความจริงแหละระบุชื่อเราระบุชื่อแล้วถึงจะจำนามสกุลไม่ได้แต่ใจเรานึกถึงใครแหละมันเป็นนิมิตปรากฏขึ้นในใจของเราโอ้ให้ใครเรารู้จักใช่ไหมเรารู้จักมรรคคุณเนี่ยบุญอุทิศไปให้บางทีเขาไม่ต้องไปดูรายชื่องั้นหรอกใช่ไหมใช่ไหมนะมันไปดูที่จิตใจของเราที่สื่อถึงการตรงนั้นหลักๆแล้วฮะเพราะชื่อหรือนามสกุลก็เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นบางทีไปพ้องตรงกันต้องเยอะแยะไปหมดใช่ไหมทั้งประเทศทั้งโลกอะไรเงี้ยชื่อพ้องนามสกุลพ้องกันเนี่ยมันก็คนคนเดียวกันแต่คนละคนเพราะมันสมมุติสมมุติมากๆเขาเลยกลายไปพร้อมกันเลยนะนอกจากเรานึกถึงใครเราจดจำได้ไหมฮะแล้วก็นั่นแหละอุทิศไปให้ถึงผู้นั้นนะโยมมันก็ได้ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องออกเสียงก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องออกเสียงก็ได้หรือจะออกเสียงก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆเขานิยมจะออกเสียงกันเนี้ยเพราะว่ามันจะได้อะไรเป็นระบบระเบียบแต่ที่จริงแล้วการอุทิศจริงๆถึงไม่ออกเสียงมันก็ได้อยู่แล้วโยมถ้าเราเข้าใจนะพอเข้าใจไหมโยมขอรบกวนหลวงพ่ออีกอย่างนึงว่าอย่างเสื้อผ้าของคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังอยู่ในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงคะจะเอาแบบว่าจะเอาไปให้คนอื่นแบบโดยที่ต้องให้พระท่านทำพิธีหรือเปล่าคะโอ้ไม่ต้องไปทำพิธีอะไรเดี๋ยวเอาไปแจกก็ได้โยมเห็นไหมเอาแจกคนยากคนจนที่เขาขาดเครื่องนุ่งห่มอะไรมันก็เป็นบุญกุศลแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้าของเขาจะไปตามทวงหรอกฮะเขาไม่ไปตามทวงหรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะเนาะโยมใช่หนูอยากจะให้เขาได้รับนะคะอ๋อได้รับเนี่ยเราก็ได้รับเดี๋ยวเราพอเราก็เวลาที่เราไปแจกนะว่าฐานนี้ที่เราให้เสื้อผ้าเขาอะไรเขาเนี่ยก็อุทิศไปให้เจ้าของเขาไงเราก็นึกถึงเขาเนี่ยฐานนี้ที่ให้อะไรฮะงั้นหนูขอนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสองนะคะหนูขอการเดินสุดเดือนก็พอเข้าใจนะก็มีคนเข้าใจก็ถ้าถามก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นใช่ไหมจะสงสัยกันเยอะเรื่องอุทิศบุญส่วนเนี่ยครับใช่มันเป็นลักษณะเพราะว่าบางคนไปคล้องใจไงเรื่องพิธีกรรมซะเยอะบางทีไปคนไปคล้องเข้าใจว่าเออเดี๋ยวจะขอเขาจะมาตามทวงเอาไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรเนี่ยไม่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นก็นี่นะแปลกนะอยู่กันในการในรักมากเลยพอตายแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่เอาคงไม่ถึงขนาดนั้นในมันก็มีคำกล่าวในรู้สึกจะเป็นในธรรมเพศบทหรือว่าในพระไตรปิฎกมีอยู่ว่าที่พระเนี่ยเป็นเรื่องของพระนะครับที่พระท่านได้จีวรดีมาญาติโยมของท่านเอามาถวายนะทีนี้ท่านหมดอายุไขหมดวัยหมดวันเนี่ยท่านไม่ท่านครองผ้านั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้วท่านก็มรณภาพไปเนี่ยท่านก็เกิดมาเป็นไหลอยู่ในจีวรนั้นนะครับเพราะว่าอะไรความห่วงฮะว่าถ้าบางทีถ้าไปติดเป็นห่วงอะไรอย่างนี้มันบางทีมันจิตมันไม่ไปไหนเหมือนกันคนเก่าๆโบราณเขาบอกว่าไงแต่อยากอะไรฮะเอียดเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในสมภารเจ้าวัดเนี่ยจะต้องเป็นอะไรตาเจ้าวัดอะไรถ้าตายไปเพราะว่านั่นหมายความถึงว่าห่วงวัดห่วงวาห่วงข้าวห่วงของไงยังยึดติดอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรือว่าเข้าของที่ตัวเองมีอะไรเนี้ยจิตจะไม่ไปไหนฮะเขาเรียกว่าเป็นตาเจ้าวัดเลยฮะว่าอะไรเงี้ยอะไรไอ้ที่มีผมจำได้นะสมัยที่มาอยู่วัดใหม่ๆมันก็มีสุนัขมันก็ขึ้นไปนอนหมานะมันขึ้นไปนอนที่นั่งของพระเป็นเก้าอี้อย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไอ้เก้าอี้หลุยอย่างนี้นะเป็นเก้าอี้ไม้อะนะมันก็ขึ้นไปนอนที่ผ้านั่งทุกทีแล้วผมก็ไปฝาดไปอะไรทุกทีอะขนมันก็ร่วงอะไรเงี้ยชื่อจะดำจะดำอะไรเงี้ยหลวงพ่อถนอมเคยบอกว่าไอ้นี่มันคงเคยเป็นสมภารวัดมาก่อนตายเลยไม่ไปไหนมันก็เลยกลายเป็นนี้โอ้ท่านก็พูดโอ้มันก็ขึ้นว่ามันจะขึ้นไปนั่งที่สูงๆแบบพระอะไรเหมือนกันนะนั่นถ้าเคยพูดนั้นเคยจำได้นะฮะอันนี้เคยได้ยินหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นอย่าไปทำอะไรมันก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไล่มันแล้วก็ควาดอันนี้ไล่ไปเดี๋ยวที่นั่งของพระเอ้ยไม่ใช่ที่นั่งของไม่ที่นอนของหมาเองเราก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันเคยมีอย่างนั้นเหมือนกันนะเรามานึกถึงพอเราเรียนในเรื่องของธรรมบทเกี่ยวกับพระที่ว่าห่วงจีวรไงได้จีวรดีๆมาเพราะญาติถวายมาให้มันก็อยู่ในจีวรนั้นทีนี้พระก็อยากได้ว่าพระองค์นี้มรณภาพมันน่าจะชักบังสกุลเอาไปห่มซะเองดีกว่ามั้งดีว่าไปทิ้งพระยังจีวรยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งต้องให้เลย7 วันไปก่อน
พราะท่านรู้ว่า7วันนั้นลายก็จะเสียชีวิตไปตอนนี้เจ้าของเขายังห่วงเนี่ยกังวลกังวายเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของจีวรยังไม่ได้ทันคลองและอุตส่าห์ให้ญาติโยมมาถวายญาติญาติของท่านนะมั้ยอย่างดีเลยจิตประวัติแล้วก็พอมรณภาพก็เกิดมาเป็นไรอยู่ในจีวรนั้นใช่มั้ยที่เป็นห่วงมากวิ่งกังวลกังวายกังวลกังวายพุทธเจ้าท่านเห็นท่านมีญาณลังเห็นบอกว่าต้องพ้นที่7วันเลยแต่คอยชักบ้านตระกูลเอาไปเถอะนะพอกลัวว่าพระนี่จะตกนรกเพราะเหตุที่ว่าโกรธเกิดความโกรธเนี่ยพระเอาไปครองตัวเองยังไม่ได้ครองอะไรเนี่ยท่านสงเคราะห์แม้แต่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะใช่ไหมพระเจ้ามีเมตตาเป็นประเพณีแต่บรรณานำกันใช่ขอการครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวรารัตน์เจริญพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อคือหนูอยากจะถามนะคะเวลาปฏิบัติธรรมนะคะจะมีแสงไฟพุ่งเข้าตานะคะพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองเข้าตานะคะหมายความว่ายังไงคะทวนก่อนนะอะไรเข้าตานะก็มีแสงเข้าตาปฏิบัติไปก็จะมีเป็นสีทองครับโอ้เปลี่ยนก็ดีดีฮะก็ว่าไงครับไม่เป็นไรแสงเข้ามาก็ให้กลายเป็นทองเป็นแท่งๆก็ดีทองนี้จะราคาแพงอ่ะนะนายโยมเห็นไหมสีทองมันก็ดีอยู่แล้วโยมมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีทองก็หมายถึงว่าลาภไงเกิดลาภเกิดผลอะไรเงี้ยที่จริงการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็เกิดลาภอยู่แล้วอยู่เห็นไหมการบำเพ็ญภาวนาก็เป็นลาภบุญกุศลเป็นบารมีบารมีนี้สามารถจะส่งผลให้เป็นวัตถุถึงของก็ได้หรือว่าทำให้เราประสบความสำเร็จสมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมนิมิตนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดติดในสิ่งนิมิตเพราะว่านิมิตนั้นก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเหมือนกันเหมือนแก้วแหวนเงินทองเหมือนกันของใช้ของอะไรนั่นก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสมมติเพื่อเคยพูดให้ฟังอยู่เสมอใช่ไหมแม้แต่ชื่อเราก็สมมติเหมือนกันมนุษย์เนี่ยไปทุกข์กับเรื่องสมมติเยอะนะยิ่งสมมติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนั้นพุทธองค์จริงๆแล้วทรงให้ลดสมมติลงนะฮะความทุกข์จะได้น้อยลงน้อยลงแต่สมมติมากขึ้นก็ทุกข์มากขึ้นเพราะมันไปยึดติดในสมมติไงพอสมมติก็มาก็ยึดติดแล้วนี่สมมตินี่ของเราอะไรก็แล้วแต่จะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องของบุคคลนึงก็สมมติขึ้นมาเห็นไหมในครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาก็สมมติยึดนี่สามีเราภรรยาเราลูกเราบ้านของเราข้าวของของเราวงศาคณะญาติของเราสมมติยึดใหญ่เลยฮะเห็นไหมพอมีปัญหาไม่ถูกใจไม่ได้อย่างใจเขาไม่ทำตามใจฮะก็โกรธเขาเคืองเขาเพราะเรายึดสมมตินั่นนะไปให้สมมติแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ยึดสมมติแล้วโอ้กรรมใครกรรมมันก็แล้วกันเห็นไหมต่างกรรมต่างเวลากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาทเป็นทายาทของกรรมต่างคนต่างเป็นทายาทต่างคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จบตรงนั้นลดสมมติหลงความทุกข์ตัวเบากายเบาจิตเบากินข้าวสบายแล้วไม่ติดคอแล้วไม่ใช่นึกขึ้นมาติดคอเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่ไหมไม่สบายใจก็ไปด้วยกันเยอะนะที่มาถามมันนะที่คุยกันนะใช่ไหมกล่าวเมื่อกี้นี่นะครับนั่นเป็นลักษณะนั้นแต่นั้นโยมนิมิตก็มันเป็นเรื่องของนิมิตเนี่ยนิมิตเห็นนะฮะที่เราเห็นนิมิตจริงแต่เห็นนั้นที่ถึงที่เห็นนั้นไม่จริงนะฮะมันเป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาฮะนิมิตเป็นเรื่องของสมมติอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เห็นมันจริงฮะนิมิตมันปรากฏจริงๆแต่ว่าใจเราก็ต้องรู้ว่านั่นคือสิ่งสมมติถ้าเราไม่ยึดตรงนั้นมันก็ติดตรงนั้นที่ครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิสอนกรรมฐานท่านก็จะบอกว่าเนี่ยไปภาวนากันนะก็อย่าไปติดนิมิตนะฮะนิมิตก็ให้กำหนดรู้ไว้มันผ่านไปแล้วก็มันก็เลยดูละครขนหนังอะไรอย่างเงี้ยฮะนะฮะเขาบอกว่าดูละครขนหนังเล่าย่างจิตมองชีวิตตนเล่นเหมือนขนเส้นขนหนังมีโศกสุขทุกข์สงลมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าลงคือให้เห็นเป็นอนิจจังไงนิมิตก็เป็นอนิจจังเหมือนที่เราดูละครขนหนังแต่ถ้าเราไปยึดล่ะบางคนนี่ยึดนะฮะยึดติดในเรื่องของสมมตินั้นตัวนั้นแสดงดีเราชอบตัวนี้แสดงไม่ดีไม่ชอบบางคนมาเล่าบอกว่าเนี่ยอยากจะตบมันจังเลยตัวที่ไม่ตัวโกรงหรือว่าตัวที่อะไรรู้สึกว่าจะอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยนะโอ้โหอินกบฏจังเลยนะนั่นแหละก็ยึดติดสมมติใช่ป่ะแต่เข้าใจว่าเขาสมมติแสดงให้เราดูเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนเรามันก็จบตรงนั้นฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนาก็เหมือนกันถ้าเกิดนิมิตสมมติก็มันก็เราดูละครขนหนังอันนี้จะมีเทวดานางฟ้ามาปรากฏมีสีเขียวสีแดงกายเบาตัวเบาอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเหมือนกันเป็นเรื่องนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเราดูละครของหนังเหมือนกันนะมันก็จะ
ใช่ไหมคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวเรื่องอื่นก็มาปรากฏอีกอะฮะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่แล้วไม่ไปไหนวนอยู่ตรงนั้นเองฮะใช่ไหมพอเข้าใจในพูดอย่างนี้นะจะปล่อยเป็นลักษณะนี่นั่นแหละมันเป็นลักษณะนั้นนิยมพอเข้าใจนะโยมพอเข้าใจนะมีคำถามอื่นไหมฮะทำต่อไปอย่าไปท้อแท้ท้อถอยใช่ไหมทำมาถูกทางเวลาเราเหลือน้อยท้อแท้ท้อถอยไม่ได้เวลาน้อยการเวลาเกินกินชีวิตให้สั้นให้สิ้นเวลาที่จะดิ้นรนขนขวายในการปฏิบัติมันก็เหลือน้อยลงฉะนั้นเราก็ต้องทำความเพียรโดยเฉพาะในวันนี้เลยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวเราจะรู้หรือว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ได้เราอยู่ได้โดยลมหายใจเขาออกเท่านั้นเองเห็นไหมแต่หายใจไม่ออกในขณะนี้ไปก่อนไหมไปแล้วครับไปก่อนวันพรุ่งหรือว่าไปก่อนชั่วโมงข้างหน้าได้ซ้ำไปเห็นไหมหรือนาทีข้างหน้าได้ซ้ำไปมันก็อยู่แค่นั้นฉะนั้นบอกว่าไม่ให้อยู่ด้วยความประมาทไงขอกราบคำพ่อพอดีมีคำถามจากทางบ้านถามว่าถ้ากรวดน้ำให้ในหลวงใช้บทไหนคุณชินวงศ์ก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีใช่ไหมครับบทกวดเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะมีให้เป็นในโดยรวมโดยทั่วไปเลยโยมก็ใช้บทนั้นเขามีออกมาให้แล้วโยมรู้สึกกระทรวงวัฒนธรรมเขาทำมาแล้วมั้งครับเขาทำขึ้นมาแล้วยังไหมครับผมถูกต้องโยมดูในนั้นแหละในนั้นฮะมีที่ไหนบ้างอะที่เขาไม่ทราบเท่าที่ควรตอนนี้ก็ออกทางไหนบ้างก็ไม่ทราบแต่รู้สึกว่าอะไรโยมเขามีอยู่แล้วโยมดูตามนั้นแหละจะได้เพาะตรงกันไงนะฮะต้องมีความพร้อมเพียงกันก็สวดก็ให้มันเหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ายังขอโอกาสครับอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้เอาจิตส่งนึกถึงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็ได้ครับถ้าเรานึกที่จริงแล้วนะฮะในหลวงที่พูดอยู่ความตรงตัดอยู่เสมอว่าปิดทองหลังพระเนี่ยถามว่าผู้ปฏิบัติปิดทองหลังพระโดยที่ว่าไม่ต้องให้ใครให้รู้เห็นแต่ว่าทำกิจการนั้นเป็นผลดีผลประโยชน์กับสังคมโดยรวมทั้งประเทศเหมือนในหลวงท่านทำท่านก็ไม่ได้ไปบอกอะไรใครเนี่ยเราเพิ่งมารู้ทีหลังตามที่ว่าเขาเอาชีวประวัตินั้นท่านมาถ่ายทอดเอามาออกทีวีพูดทางวิทยุอะไรกันเนี่ยเห็นไหมมันก็ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าพระเจ้าเดชหลวงเนี่ยโอ้ปิดทองหลังพระมาต้องนานท่านทำความดีแล้วก็เห็นไหมไม่จะไปโชว์ภาพเอาแต่ผลนั่นแหละฮะแต่ที่จริงแล้วมันปรากฏในปัจจุบันเห็นชัดเลยไหมแล้วก็มานึกถึงท่านท่านสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีท่านก็ไม่ไปหวังให้ใครมานิยมชมชอบอะไรก็ช่างน่ะนะครับนะฮะเหมือนที่พุทธเจ้าทรงตรัสของแรกเราบวชมาเราไม่ต้องการให้ใครมาสักการะหรือบูชาเราเราบวชมาเพื่อบำเพ็ญตนให้พ้นทุกข์และก็แนะนำคำสั่งสอนนั้นเพื่อให้คนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจได้เอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกันเราก็มาแนะนำดังนั้นครับสาธุครับเห็นไหมเห็นความยิ่งใหญ่ของในหลวงว่านี่เนี่ยเป็นยิ่งใหญ่เพราะในหลวงก็ทรงประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติให้ดูนั่นแหละครับเห็นไหมฉะนั้นคำตัดของในหลวงแต่ละประโยคนั้นจะมีอิงไปด้วยธรรมะทั้งนั้นเลยข้อคิดคำคมแต่ว่าทีนี้คนจะคิดจะคมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ในหลวงมีคำคมเยอะเลยยังชอบในหลวงที่ตัดที่สอนบางทีก็มีไอ้ตัวเลื่อนที่ผ่านจากทีวีใช่ไหมจะมีอะไรไหมคำฝากทุกครั้งเลยไปไหมคำฝันอะไรเงี้ยเป็นข้อเตือนสติเตือนใจอะไรแต่ว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละท่านแล้วแต่สติปัญญาแล้วคงแต่ละคนนะไม่ว่ากันแต่ว่าดูไว้บ้างก็ดีพิจารณาไว้บ้างก็ดีเป็นประโยชน์ครับผมขอกราบครับพอดีมีคำถามหนึ่งถามมาจากคุณรัชนีถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งถามว่ามรรคสี่ผลสี่ปณิพานหนึ่งหมายถึงอะไรครับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็นั่นนะก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั่นนะฮะเรื่องของอริยมรรคอริยผลเนี่ยมรรคสี่ก็ผู้ประพฤติปฏิบัติจะไปสู่อริยบุคคลเบื้องต้นคือโสดาบันเห็นไหมเห็นไหมโสดาบันยี่โสดาบันเขาก็จะมีมรรคก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ยังไม่ถึงผลคือยังไม่ถึงจุดหมายไงยังไม่ถึงปลายทางแต่ว่าเข้าไปได้อยู่เส้นทางแล้วไหมนะฮะมรรคปฏิปทาเข้าไปสู่เส้นทางพอประพฤติปฏิบัติไปถึงโสดาบันก็ถือว่าคู่ที่หนึ่งใช่ไหมคู่ที่หนึ่งโสดาปฏิมรรคไปสู่โสดาปฏิผลแล้วก็ต่อไปก็ตกิทาคามรรคไปสู่ตกิทาคาผลแล้วก็ไปอนาคามรรคไปสู่อนาคาผลแล้วก็ไปสู่อรหัตตมรรคไปสู่อรหัตผลนะครับนารหัตผลก็คือนั่นน่ะก็ถึงจุดหมายปลายทางก็เลยเป็น4คู่8จําพวก4คู่ใช่มั้ยใช่ครับก็เรียกอย่างนั้นนะก็คือเรื่องของมรรคผลอันนี้คือทําความเป็นพระเดินไปสู่ทางความเป็นพระที่
ถึงวิมุตติไงไม่ใช่เรื่องของสมมุตินะฮะเป็นพระโดยวิมุตติอันนั้นพระโดยวิมุตตินั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวแม้แต่คฤหัสถ์หรือคารวาสก็สามารถจะเดินทางไปสู่อริยะบุคคลหรือว่าเป็นพระโดยวิมุตติได้คือความหลุดพ้นนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นโสดาบันก็หลุดพ้นไปในคือคู่หนึ่งเห็นไหมเบื้องต้นเห็นไหมแล้วก็ไปสู่ตะกิทาคาบักตะกิทาคาผลอันนี้ก็ไปอีกคู่หนึ่งเป็นอีกคู่หนึ่งอนาคามักก็ไปสู่อนาคาผลก็อีกคู่หนึ่งเห็นไหมอรหัตมักไปสู่อรหัตผลก็อีกคู่หนึ่งคือเดินทางไปสู่วิมุตติเป็นขั้นเป็นตอนไปคือเป็นพระโดยวิมุตติคือความหลุดพ้นอันนั้นเป็นสาวกสังโฆอันนั้นเรียกสังโฆได้ปะได้ครับสังโฆถึงไม่บวชเป็นพระก็เรียกสังนะเพราะเป็นพระโดยวิมุตติอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องสมมุตินะอันนี้ก็โยมก็พอจะเข้าใจนะครับแล้วพระนิพพานหนึ่งก็คือนิพพานหนึ่งก็เข้าถึงเนี่ยพอถึงแล้วอรหันต์ก็เข้าถึงนิพพานคือว่าเกิดอาสวะขยะยานเกิดขึ้นเห็นไหมอาสวะขยะยานเกิดขึ้นเนี่ยก็ถึงนิพพานที่โดยสมบูรณ์เนี่ยแต่ที่จริงแล้วสมบัตินิพพานเบื้องต้นเนี่ยพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันนิพพานแล้วนะเข้าทางกระแสนิพพานแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มภาคภูมิใช่ไหมฮะยังไม่เต็มที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์นี่เขาเรียกว่าเต็มภาคภูมิของความเป็นอรหันต์คือว่าเต็มภาคภูมิของความเป็นถึงนิพพานเป็นนั้นเท่านั้นแล้วทั้งโยคคือนิพพานคือเป็นหนึ่งเดียวไงฮะครับผมทีนี้การสร้างบารมีเนี่ยถ้านิพพานนั้นเป็นหนึ่งเดียวบางคนก็เข้าใจว่านิพพานหนึ่งเดียวเพราะว่าอะไรไม่มีคู่ธรรมดาเนี่ยกลางวันมันคู่กับกลางคืนใช่ไหมฮะบางคนมาถามว่าโลกหน้ามีไหมฮะเราก็ถามว่าพวกนี้มีไหมนะโยมแล้วพวกนี้เห็นป่ะมีอะไรบ้างพวกนี้ยังไม่เห็นแล้วโลกหน้าเราจะไปเห็นอะไรเราเราไม่มียานเหมือนพุทธเจ้าอ่ะใช่ไหมโลกนี้เมื่อวันนี้มีพรุ่งนี้มีแต่พรุ่งนี้เรายังไม่เห็นแล้วเรารู้เฉพาะวันนี้ใช่ครับหรือว่าชั่วโมงข้างหน้าเรายังไม่เห็นแล้วเห็นไหมอย่าว่าแต่ไปโลกไอ้พรุ่งนี้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมยังไม่รู้เลยก็ที่เล่าหมดสักครู่เมื่อที่ว่าทหารที่เคยขับรถให้อะไรให้เนี่ยเขายังไม่รู้เขามาลาแล้วก็ไม่ช้าไม่นานเขาก็ต้องไปซะแล้วนะเห็นไหมเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมไม่รู้อ่ะเพราะว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะฮะไม่เห็นไหมเนี่ยมันไม่แน่นอนนะฉะนั้นชีวิตจึงว่าประมาทไม่ได้ไงต้องทำมันให้ดีที่สุดนะทีนี้คนต้องการให้นิพพานหนึ่งก็ต้องอะไรไม่รักไม่ชังเนี่ยเฉยๆรู้แล้วเฉยเหมือนที่ทุกคนวันว่านี่จะเป็นหนึ่งใช่ไหมรู้แล้วเฉยได้เป็นหนึ่งนิ่งๆนะฮะมีคนก็กาดครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมสังเวียนเจริญพรค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองค่ะแจ้งจะรู้ถูกโยมค่ะค่ะนมัสการค่ะถามได้เลยค่ะเดี๋ยวโยมพูดก่อนนะคะเสียงกล้องโยมไม่เข้าใจโยมจะถามว่าคนที่เขาไม่เดี๋ยวกันนะคะหลีกวิทยุก่อนชอบทำบุญกับสัตว์กับหมาค่ะกับสุนัขแล้วก็คนขอทานบ้างกับสุนัขเขาจะซื้อหมูปิ้งอะไรทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ากับพระเขาไม่ค่อยทำเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่าคะก็ได้แต่ได้บุญกับหมาก็ไม่ได้บุญกับพระไงฮะเพราะไม่ได้ทำกับพระทำกับหมาก็ได้กับบุญกับหมานั่นแหละฮะทีนี้ว่าอานิสงส์มันก็มีความแตกต่างทั้งคนถ้าทีนี้ว่าถามถึงอานิสงส์แตกต่างกันไหมให้ทานกับสัตว์ก็อานิสงส์น้อยกว่าให้ทานกับคนนะฮะเห็นไหมให้ทานกับคนก็น้อยกว่าการทำบุญกับพระอะไรประเภทนั้นเห็นไหมมันตามขั้นตอนให้ทานกับหรือทำบุญกับพระปุถุชนก็ไม่เท่ากับเท่าทำบุญกับพระอริยบุคคลเห็นไหมทำบุญกับพระอริยบุคคลเอาง่ายๆโสดาบันก็ไม่เท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็ได้อานิสงส์สูงกว่าเพราะว่าท่านก็เหมือนกับที่เราสวดมนต์กันนั่นน่ะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลกนะฮะหมายถึงว่าเป็นพระอริยะบุคคลหรือว่าพระที่ศีลดีหรือว่าจิตใจที่หลุดพ้นตั้งแต่อริยะบุคคลเบื้องต้นโสดาบันไปถึงอรหันต์นั่นนะอันนั้นอานิสงส์ก็จะมีความแตกต่างกันไปพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลกอันนั้นถึงหมายถึงว่าสุปฏิปันโนนะฮะใช่มั้ยเมื่อนาดีเห็นไหมเอาข้าวพันธุ์ดีไปเพาะไปปลูกถามว่าข้าวงามไหมเมื่อข้าวดีแต่นาไม่ดีล่ะเป็นนาดอนไม่มีปุ๋ยเนี่ยข้าวจะงามไหมถึงข้าวดีก็ไม่งามแตกต่างกันไหมผลที่ตอบรับง่ายๆอย่างนี้แหละฮะเข้าใจนะโยม
โยมเห็นตอนที่หมาน่ะเขาจะซื้อหมูปิ้งทุกวันเลยค่ะมาให้กับหมานะคะหมูปิ้งให้กับหมาทุกวันแต่พระมาผ่านมาเขาไม่ทำอะค่ะแต่เขาก็ขี้สงสารคนนะคะอาจจะศรัทธาหมาว่ามากกว่าศรัทธาพระนะฮะนะฮะก็ทั้งเขาเถอะโยมนะฮะตัวเขาไว้เขาที่ชอบเราก็จะไปไม่พอใจเขาแล้วกันเขาอาจจะสร้างบุญกันมาอย่างนั้นเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็ก็ปล่อยเขาเถอะโยมยังไงเขายังทำก็ยังศรัทธามีเมตตากับสัตว์นะนะก็ยังดีว่าเขาไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมเขาอะไรเขาเรียกอะไรบุญก็ไม่ทำแต่กรรมก็สร้างอะไรสัตว์ก็ไม่มีเมตตาอะไรฮะเห็นสุนัขพันมาหน้าบ้านก็ไล่ตีได้ยิงอะไรก็ตีกันอะไรกันไม่ให้ข้าวให้ปลาอะไรนี่มันก็อันนั้นก็จะน่าสงสารกว่านะแต่ดีเขายังให้ข้าวปลาเขายังสงสารแต่ว่าเขาอาจจะไม่ก็ให้ทุกวันเลยค่ะก็ดีแล้วโยมราชการค่ะจ้ะโยมก็ขอเข้าใจแล้วครับครับโอกาสครับพอดีมีข้อหนึ่งของคุณโยมรัชนีถามว่าเวลาที่เราไปทำบุญแต่ไม่ได้เขียนชื่อของเราลงไปในการทำบุญแต่ละครั้งเราจะได้บุญไหมคะเราก็ได้อยู่แล้วฮะถึงว่าเราไม่ได้เขียนชื่ออะไรลงไปเราใจเรารู้เปล่าเราต้องทำถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจนะฮะมันถึงจะได้มีความมั่นใจใจเรามีความเชื่อมีปัญญารู้ว่าเข้าใจว่าการทำถึงนี้ก็จะได้อานิสงส์เกิดบุญกุศลทำให้เรามีความสุขหรือมีวาสนามีบารมีอะไรเกิดขึ้นเพราะการที่เราเสียสละเราทำบุญจะอุทิศให้ใครหรืออุทิศให้ตัวเองหรือว่าอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเมื่อเรามีจิตศรัทธามีความเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในขณะที่เราทำนั้นมันก็ถึงเราก็ไม่ได้ไปจดชื่ออะไรมันก็ได้อานิสงส์นะฮะแต่ดีบางคนเขาก็จะมีคำบอกว่าถ้าเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเราว่าไม่รู้อะไรมันจะขนาดนั้นใช่ไหมที่ว่าอะไรต้องจดชื่อต้องเขียนชื่อว่างั้นบุญจะไปไม่ถึงไปไม่ถูกเดี๋ยวไปสนีจะไปไม่ถูกเดี๋ยวจะไลน์ไปไม่ถึงอะไรเพราะว่าไม่รู้แอดเดตอะไรก็ว่าไปหรือไม่รู้เบอร์อะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่ดูอะไรฮะไอที่ตั้งที่อยู่นะฮะตำแหน่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จะไปอะไรอย่างนั้นหรอกครับความจริงบุญกุศลมันถึงด้วยจิตนะมันถึงด้วยจิตด้วยความคิดด้วยจิตเนี่ยที่สะอาดระวังสงบเกิดขึ้นในขณะนั้นนะไม่เช่นนั้นแล้วพระอริยะบุคคล 1,250 รูปท่านโทรจิตกันถึงกันได้สื่อกันถึงได้ยังไงฮะถึงกันได้โดยที่ว่าไม่ไหนได้นัดได้หมายอะไรเลยนะภาวะจิตถึงการสื่อถึงการได้มันก็อาจจะไปร่วมกันโดยไม่ต้องไปไลน์ไม่ต้องไปโทรศัพท์หรือว่าต้องเมลอะไรก็แล้วแต่เถอะนะไม่ต้องมีอย่างนั้นก็ถึงกันได้ใช่ไหมครับดังนั้นมันนอกเหตุเหนือผลซึ่งจะที่เราจะต้องไปคิดว่าถ้าไม่มีชื่อกำกับแล้วบุญกุศลนั้นจะไม่ถึงตัวเราหรือไม่ถึงใครก็แล้วแต่ถ้ามันเรานึกถึงอะถ้าจิตมันนึกถึงไปฮะมันไปเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมไงครับเรื่องของนามธรรมถ้าเรื่องของวัตถุเนี่ยไม่ถึงจะต้องรู้ที่อยู่ที่อะไรใช่ไหมถึงจะส่งไปได้ใช่ไหมต้องมีไปรษณีย์อะไรเงี้ยมั้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมมันเรื่องของจิตนะฮะเราว่าจิตถึงจิตเป็นทิพย์ครับมันถึงกันโอกาสครับพอดีอย่างผมเคยไปธรรมยถากับหลวงพ่อที่อินเดียแค่เขาทำเขาไม่มีอะไรฮะยกมาเขามองเห็นละทันอะไรเดี๋ยวไปซื้อไปยกมาเป็นเข่งๆผักมาเข่งมันเป็นเข่งเป็นถุงอะไรเงี้ยครับพอมาถึงเขาวางเสร็จให้เขากลับแล้วครับนั่นเราก็ถึงแล้วไงฮะนั่นแหละครับถึงแล้วใช่ไหมเขาไม่ใช่พิธีอะไรที่ว่าพระเขายังข้องใจว่าทำไมไปหลายประเทศไปศรีลังกาหรือว่าจะไปที่พม่าหรือว่าหลายๆประเทศพระท่านก็เคยคุยกับพระท่านต่างๆนะท่านก็บอกว่าการประเคนคือการให้การทรงให้นะถึงไม่รับแบบเมืองไทยต้องเอาผ้ารับอะไรนี่มันก็ถ้าสุภาพสตรีนะก็แล้วแต่ใช่ไหมมาถวายเขาบอกว่าก็ถือว่าประเคนคือการให้แล้วหรือมาตั้งวางไว้ถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันหรืออะไรเป็นผู้ชายให้ถวายกับพระก็ไม่ต้องให้ถึงมือเองก็ได้ตั้งเอาไว้นี่ถวายท่านมามองตอนนั้นก็สำเร็จประโยชน์ครับเจตนาให้แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่านะหลายประเทศก็สังเกตเหมือนกันในที่ไปนะครับก็ถือว่าประเคนคือการให้บอกให้รู้ว่าถวายท่านนั้นท่านนี้ครับผมใช่ไหมเป็นเงินไหมที่บ้านผมโยนให้ไม่มีประเพณีโยนบัวพอพามามันไม่ถึงอยู่ในคลองก็เลยต้องโยนไป
ก็กระเกณฑ์เช่นเดียวกันไอ้ทางสระบุรีเขาก็มีที่ช่วงออกพรรษาที่วัดใกล้ๆนั้นเขาก็มีเขาต้มลูกโยนอะไรเขาก็โยนใส่โยนใส่ใช่ไหมบางคนเขาก็มาถามเหมือนกันว่ามันนั่นประเคนไหมอันนั้นถ้าเป็นประวัติธรรมปฏิประเพณีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรมันก็ประเคนคือการให้นั่นเองใช่ไหมแต่ว่าวัฒนธรรมแต่ละถิ่นแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงคืออะไรนะถ้าเข้าใจถึงนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมแบบของไทยๆเราไว้นะเพราะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกครับดูงดงามเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงจิตความคิดที่ยังโลภยังโกรธยังหลงนี่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันลดโลภลดโกรธลดหลงลงไปเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแน่นะวัฒนธรรมต่างๆก็ให้มันยังไงก็อย่างนั้นนะแต่ว่าจิตหรือความคิดนี่ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นความถูกต้องเอาความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานอย่าไปเอาความถูกใจเดี๋ยวเราเองก็จะทุกข์ใจด้วยแล้วคนอื่นก็จะพลอยทุกข์ไปกับเราด้วยเพราะมันไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมนั่นก็ฝากไว้กับญาติโยมด้วยนะให้เข้าใจถึงความหมายนะเนี่ยไปหลายๆที่เราก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องศาสนาของเราค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะไม่งั้นเราก็จะอยู่ในตำรับตำราอะไรอย่างเดียวนะวัฒนธรรมของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะยืดมากไปครับบางทีเราก็ไปตีเขาบ้างใช่ไหมทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาไม่เหมือนเราไม่ถูกนี่ผิดระเบียบผิดวินัยนี่บางทีมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่นั้นโลกทัศน์มันก็ต้องกว้างต้องเข้าใจอย่าไปเอาของเราอย่างเดียวก็มันก็ไม่ใช่มันต้องคำนึงถึงอะไรเหตุผลใช่ไหมครับด้วยเหตุด้วยผลด้วยอย่างเงี้ยเขากะครับยังในปานนี่เขาถวายเราเนี่ยถ้าไม่รับกับมือเขาไม่ยอมนะฮะก็ถือว่าดูถูกเขาเขาตั้งใจเขาศรัทธาจะให้เราก็จำเป็นต้องรับแต่ที่จริงแล้วนะฮะในเรื่องของวินัยในสิกขาบทในโกฏิวรรคที่2นะฮะในนิกียปาจิตี30เนี่ยโกฏิวรรคที่2ข้อที่8ข้อที่9หรือข้อที่10เนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ที่ความยินดียึดติดในสมมตินั้นหรือไม่ใช่มั้ยในฉะนั้นในพระปาติโมกข์ยังสวดว่าภิกษุรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับเองก็ดีหรือยินดีนะฮะหรือยินดีในสิ่งที่วัตถุเป็นเงินทองเหล่านั้นยินดีว่ายึดมั่นว่าเป็นของเราไม่ใช่เป็นของส่วนกลางอันนั้นมันก็เป็นอาบัติแต่ถ้าไปรับแล้วไม่ยินดีก็ใช้ส่วนรวมหรือว่าใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นนะฮะสำหรับยุคนั้นสมัยนั้นถ้าไม่ไปยึดติดเป็นอุปทานขนาดนั้นมันก็พ้นจากอาบัตินั้นได้พิสูจน์รับเองแล้วแปลความหมายนี่เห็นไหมพิสูจน์รับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนนั่นเป็นเฉพาะตนแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวรวมนะถามว่าถ้าเป็นตัวรวมปั๊บหนึ่งถึงแล้วมีในตนแต่ว่าเจตนาเอาใช้ในส่วนรวมมันก็พ้นอาบัติจากข้อนี้ไปต้องเข้าใจถึงความหมายนะเจตนาเป็นตัวพิสูจน์รับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีหรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนแต่ฐานะเราใช้แบบธุรกิจการของศาสนาไม่ใช่เพื่อตนคนเดียวแล้วครับเจตนาตรงนี้เป็นไงก็ผลตรงนี้ครับอันนี้ต้องเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงอะไรเนี่ยเพราะวัตถุประสงค์ที่พวกสุองค์ไม่ให้ต้องการจะให้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรกลัวพิสูจน์จะสะสมเหมือนคารวาสอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องมีมากอะไรมาอะไรก็จะคิดแบบคารวาสทำแบบคารวาสมันว่าการบวชการปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดมากเกิดผลเนี่ยตรงนั้นเองท่านให้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเองใช่ไหมต้องเข้าใจความหมายตรงนี้นะจะไปเพิ่มโลภะเขามันจะเพิ่มความโลภขึ้นถูกต้องจะลดลงไปใช่ครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยครับแต่คนจะจะต้องไปยังไงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจครับไม่งั้นเราก็จะเป็นอะไรกำปั้นทุบดินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราสอนเรื่องปัญญาตรงต้องใช้สติใช้ปัญญาทีนี้เรามีถ้าก็เราก็ต้องใช้ไปให้เกิดประโยชน์กับเรื่องศาสนาถึงแม้จะไม่ในตัวก็เองก็มันก็ตามยุคตามสมัยด้วยแต่ทีนี้ใจเราเนี่ยมันต้องไม่ให้ไปยึดติดอยู่นะจะไปยึดติดอยู่หรือว่าสะสมว่าอันนี้เป็นของเราต้องมีให้มากเท่านั้นไปแข่งขันอะไรกันนั้นมันอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะเป็นเรื่องของโบราณเป็นเรื่องของทางโลกแล้วอะไรเงี้ยนะอันนั้นมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราการลดกันละอะไรมันไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาได้ไงใช่ไหมจากนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะที่ของเราหลวงพ่อต้องกันตรงนี้ไว้เพื่อจะให้พระมีบารมีท่านบอกงั้นต้องการให้ปฏิบัติให้ภาวนาไงให้ไม่ให้ไปติดตรงนี้จะได้ไม่ไปคล้องใจจะได้ไปได้สะดวกนี่ฮะทีบางคนก็เข้าใจถูกเข้าใจผิดก็ต่างกันไปงั้นเราก็ต้องทำบุญรู้ก็เราวัดสมโลระวังก็คือเจตนาเจตนาครับตั้งเจตนาฉะนั้น
เรื่องของวินัยมันก็เป็นเรื่องของตัวเจตนาเป็นปัจจัยสำคัญมันนั่นเองใช่ไหมครับผมฉะนั้นที่พุทธองค์ทรงตัดหรือทรงถึงว่าแต่เจตนาหังเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมครับฮะถ้าไม่เจตนาเนี่ยกรรมก็ไม่เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเจตนาแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมเพราะเหตุที่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปไม่เจตนาเราเข้าใจว่าเออสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติอะไรขึ้นมาบางคนบางเถียงครั้งบางคนมาถามว่าเออหลวงพ่อที่ไปจับเงินจับทองนี่นั่นไหมโอ้จะยิงจับเงินในทองแล้วก็เป็นรูปในหลวงทั้งนั้นนะวันนั้นผมกวนกฐินนะผมว่าแจกประชาญาลักษณ์อะไรเนี้ยในหลวงกับอะไรไม่มีอะไรจะแจกก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่มีหลวงพ่อก็จิตเพาะแจกพ่อหลวงก็แล้วกันนะฮะแจกพ่อหลวงคือในหลวงของเราแจกไปเหรียญ10บาทบ้าง5บาทบ้างเหรียญบาทบอกว่าเนี่ยเอาไว้ลึกถึงคือว่าในหลวงได้ปิดทองหลังพระเนี่ยมั้ยท่านทําเห็นมั้ยเนี่ยหลายอย่างนึงในหลวงนั้นเสียสละหลายที่สําคัญก็ในหลวงก็ให้ใช้ทฤษฎีแบบพอเพียงใช่ไม่ได้แล้วเราก็เลยสำทับไปว่าเพราะเราก็ประพันธ์ให้เข้าใจง่ายๆบอกว่าเราก็อย่ากินเกินได้อย่าใช้เกินมีรู้จักคําว่าพอดีนะคือทฤษฎีพอเพียงที่เราแปลอะไรให้ง่ายๆเพราะว่าโยมจะได้จําง่ายๆมันเป็นภาษาที่ไม่ยากอ่ะนั่นคือทฤษฎีพอเพียงที่เราเอามาจากในหลวงนั่นแหละฮะเห็นไหมไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำพอดีถ้าเราจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชั่วคราวแต่ถ้าเรากินเกินได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำพอดีเป็นหนี้ชั่วคนมีสองช้อยให้เลือกเราจะเอาแบบไหนฮะถ้าทำแบบในหลวงก็เอาเป็นหนี้ชั่วคราวเหมือนกู้อะไรกู้อ่ะกู้ถ้ากู้นี่ยืมสินไม่ใช่ไม่ให้กู้แต่ว่ากู้ต้องมาลงทุนอย่ากู้มาลงท้องนะฮะถ้ากูมาลงท้องนี่มันไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษต้องไปใช้หนี้เขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยแต่กูมาลงทุนเนี่ยมันยังพี่ดอกออกกำไรได้ผลมีอนาคตแต่ถ้าไปกู้ลงท้องนี่มันมีแต่หมดอนาคตนะครับผมนี่สำคัญนะที่ไม่ใช่ว่าการกู้ไม่เป็นทฤษฎีไม่พอเพียงอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มันก็เป็นทฤษฎีพอเพียงแต่ต้องกู้มาเพื่อลงทุนนะใช่ไหมถ้ากูมากินมาเล่นมาใช้ทุรุ่ยทุร่ายให้เป็นหนี้เขาเฉยๆเนี่ยมันไม่ควรจะกู้หรอกเพราะว่าอะไรยังต้องไปใช้หนี้เขาแต่อย่างประเภทที่ว่าจับแพะชนแกะอะไรเหมือนโบราณว่าเนี่ยมันเมื่อจับแพะชนแกะมันก็ทำบางครั้งบางคราวมันได้ถ้าทำอะไรบ่อยๆเดี๋ยวแพะกับแกะก็ตายด้วยกันทั้งคู่เลยจับแพะชนแกะอันนั้นไปโปะที่นี่อันนี้ไปโปะที่นั่นนะอาจารย์ดันชัยนี่เคยเป็นฆราวาสรู้ไหมแพะชนแกะรู้ไหมเคยชนไหมไปเอามาชนไหมเคยแพะกับแกะเลยชนบ่อยไหมไม่ครับไม่บ่อยใช่ไหมถ้าชนไปบ่อยไหมแพ้กับแกะตายไปด้วยกันหรือเปล่าครับต้องวางแผนล่วงหน้าครับเออเป็นเนี่ยถ้าชนแพ้แกะตายจริงเออนั่นแหละไอ้ก็เรียกมันเป็นเดนคลาสสนาอย่างนั้นฉะนั้นที่ในหลวงนั้นทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้ก็ต้องการให้ประชาชนคนของท่านนั้นนะฮะได้ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเป็นขั้นตอนนะฮะลึกซึ้งฮะแต่ที่นั้นก็พูดไว้ว่าเออไม่ต้องไปพัฒนาวัตถุมากมันต้องพัฒนาความรู้นิสัยพฤติกรรมอะไรเนี่ยก็ถูกต้องของท่านนะถ้าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยมันเจริญไปเองถ้าคนเรามีความเฉลียวฉลาดนะวัตถุนั้นมันก็มันก็เป็นไปอ่ะตามความคิดความอ่านตามอะไรทฤษฎีที่ว่าพอเพียงตามสมควรกับฐานะมันก็จะไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันมากมายเราพอกินพอใช้มีความพอเพียงอะไรประเภทนั้นมันก็อยู่ดีมีสุขอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหก็ข้างนอกก็แต่ข้างในกลวงจะล่วงลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆมั้ยอาจารย์ครับระดับสูงเลยมีเยอะมั้ยเป็นมั้ยมากเลยครับมีมากเลยฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่มันไม่มีแก่นน่ะมันกลวงอ่ะใช่มั้ยครับให้นายไม่นายมันก็ล้มอ่ะครับเนี่ยสังคมไทยเราก็ยังมีอย่างนี้ไม่ใช่ว่านะนี่พูดเปรียบเทียบนะไม่ใช่เป็นว่ากันเปรียบเทียบกว้างนี่เอาทฤษฎีในหลวงมาอธิบายขยายความให้ต่างชาติก็รับไปนี่ถือว่าเป็นปัญญาชั้นสูงเลยครับใช่ใช่นั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะนี่เราต้องเห็นเราไม่กินก็ได้ไม่ใช้กันมีรู้จักคำว่าพอดีนะมันมีความมั่นคงกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าโอ้เราไปไปอวดอะไรเสาะแสวงหาเกินสมควรกับฐานนะอันนี้ไม่มีหลักของสมชีวิตาตามหลักของพุทธศาสนาไหมที่ว่าสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฝุ่งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนี้มันมีความมั่นคงมันมีแกนฐานกว่าที่นั้นหลวงตัดไว้ท่านจึงให้ความรู้ไงทางภาคเกษตรหรือว่าทุกศาสตร์ทุกแขนงท่านแนะนำหมดเลยไม่ทั้งหมดสังเกตนะผมเรียนรู้ดูท่านท่านพยายามที่จะอธิบายขยายความให้
ช้ให้ทุกศาสตร์เลยที่นี่ต้องเอามาไอ้ปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับคนน่ะความถูกจริงๆมันอยู่ที่คนหรือว่าอยู่ที่ของอ่ะครับอยู่ที่คนครับมันอยู่ที่คนนะฮะไม่ใช่เครื่องของครับถ้าคนเข้าใจในการใช้ชีวิตมันมีความสุขนี่คนเราจะไปเอาความสุขที่ของครับมีของอะไรเยอะๆสมมุติอะไรเยอะๆมันเป็นความสุขครับแต่ที่จริงนั้นมันทุกข์นะครับพอไม่มีก็ทุกข์นะหรือถ้ามีเยอะๆก็ทุกข์เหมือนครับทุกข์เห็นไหมในการที่เก็บรักษาเออมันมีความทุกข์นะฮะครับที่ก็มีอะไรดังนั้นดูในไลน์เขาเขียนไว้ดีเหมือนกันเนี่ยสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่กับอื่นถึงเรามีตะทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาช่วงชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองมันก็ก็ดีเหมือนกันในเฟซผมก็ดูพอแต่ผมจำไว้ใช่ไหมผมอ่านปุ๊บผมก็จำได้แล้วละเพราะว่าเราเป็นเข้าใจเรื่องภาษิตอยู่แล้วมันเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวแล้วมันก็ดีเหมือนกันเอฟเฟคแบบนี้ก็แชร์กันได้ไม่เสียหายอะไรประโยชน์แต่จะไปแชร์เรื่องอะไรที่ไม่อะไรฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแล้วก็เชื่อกันไปเลยเห็นไหมทะเลาะเบาแหวงกันไปอะไรเงี้ยบางคนมาถามว่าการแชร์ในเรื่องผิดๆไปให้คนเขาเข้าใจผิดบาปไหมบาปครับเป็นบาปเนี่ยเห็นไหมไปสอนผิดๆแชร์ผิดๆนี่ก็บาปทั้งนั้นแหละนะเพราะอะไรทำให้ชีวิตของเขาให้ตกต่ำให้เขาไปสู่ความเดือดร้อนนะฮะฉะนั้นบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือว่าในหลวงทรงตัดและทรงแสดงต้องการให้คนนั้นมีจิตใจที่สูงนะฮะมีความสุขมีความสบายไม่ใช่ไปตกอยู่ในห้วงของอบายนะฮะไม่ใช่หรอกท่านให้พ้นตรงนี้ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยการไปแชร์ไปใช้ในโซเชียลอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังกันหน่อยฮะก็ต้องให้มันข้อมูลมันชัดเจนแล้วยิ่งถึงใดที่ทำไปแล้วไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมไม่ไปทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ถือว่านั่นน่ะเป็นหลักคำสอนพุทธเจ้านั่นเป็นเรื่องของธรรมาธิปไตยใช่ไหมอธิปไตยที่พูดไว้ให้ฟังบ่อยๆเป็นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าอธิปไตยมีอยู่สามหนึ่งอัตตาธิปไตยสองโลกาธิปไตยสามธรรมาธิปไตยเนี่ยอัตตาธิปไตยเอาตนมาตัดสินว่าถูกต้องไปจะทุกเรื่องอะไรอันนี้มันก็เป็นทิฏฐิเป็นอีโก้เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้บางทีมันก็ไม่ถูกไปทุกเรื่องคนเราอย่าคิดถูกพูดถูกทำถูกไปทุกเรื่องเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วทีนี้โลกาธิปไตยเอาสังคมมาตัดสินเอาพวกเอาหมู่มาตัดสินว่าเราถูกไปทุกเรื่องเป็นได้ปะก็เป็นไม่ได้ไม่ได้นั้นพุทธองค์ท่านทรงให้ใช้ว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยหมายความว่าเอาธรรมเป็นใหญ่ไงเอาธรรมเป็นเครื่องตัดสินต้องเอาธรรมมาที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าสังคมเราต้องเอาธรรมมาเป็นอำนาจอย่าเอาอำนาจมาเป็นธรรมครับเข้าใจมั้ยถ้าเอาอำนาจเป็นธรรมแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยมันก็ทําให้มีปัญหาทําให้เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าเราใช้ธรรมาธิปไตยล่ะเอาธรรมมาเป็นเครื่องตัดสินเป็นเรื่องของถูกต้องความถูกต้องล่ะก็สงบไม่ใช่เอาเรื่องของความถูกใจครับทีนี้ความถูกต้องลักษณะไหนก็พูดให้ฟังแล้วบอกว่าสิ่งใดทําไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้ร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ให้ร้ายผู้อื่นด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องครับเป็นธรรมาธิปไตยครับเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนเหมือนในหลวงท่านตัดนั่นแหละฮะนั่นครับอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมเราต้องเอามาใช้ครับแต่สังคมแหมสังคมไทยแล้วก็เฮ้อนะนั่นแหละจะให้ต้องการที่อะไรมันเป็นธรรมชอบธรรมชอบธรรมแต่ไม่ค่อยจะศึกษาธรรมกันใช่ไหมแล้วไปเอาความชอบธรรมตรงไหนเข้าใจธรรมะยังไม่เข้าใจกันไม่ค่อยจะถูกเลยใช่ไหมเป็นยังไงใช่ไหมชอบธรรมแต่ธรรมไม่ชอบแต่ธรรมไม่ชอบไปเถอะถูกต้องอาจารย์พูดกันให้ถูกนะแต่ธรรมในสิ่งที่ไม่ชอบมันจะชอบธรรมตรงไหนอ่ะสิ่งที่ใช่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบมันไม่ใช่สิ่งชอบไม่ใช่แต่ตัวว่าสิ่งที่ใช่กับไม่ชอบอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะจะได้ความอะไรง่ายๆอะไรดีนะมันเป็นลักษณะนั้นต้องแก้ไขเหมือนกันนะฉะนั้นศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเป็นศาสนาที่อะไรไม่ให้เบียดเบียนกันนะให้มีเมตตาต่อกันใช่ไหมอัพยาปัจฉังสุขังโรเกแปลความหมายว่าอะไรอัพยาปัจฉังสุขังโรเกการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขใช่ไหมนี่คือสันติภาพที่แท้จริงนะครับนั่นน่ะสิหลักการของพระพุทธเจ้าก็ถูกต้องลงตัวที่สุดแล้วอ่ะจะต้องทำแต่ทีนี้
เราจะเอามาใช้กันหรือไม่นะก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะแต่จริงๆเอามาใช้กันเยอะเอามาแชร์กันเยอะดีกว่านะโยมนะช่วยกันแชร์กันหน่อยพระยาปัจจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขทำให้ครอบครัวเป็นสุขทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสุขทำให้โลกเป็นสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่านะแชร์กันให้ทั่วถึงอันนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตยเอาธรรมมาเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมทีนี้คนถ้าไม่มีธรรมะอันนี้เอาหน้าเป็นธรรมไปไงเออก็จะไม่ใช่เออธรรมเป็นอัตตาธิปไตยเป็นโลกาธิปไตยเลยเอาตนตัดตินเอาพวกเอามูตัดตินนี่นะมันก็วุ่นวายไม่สงบอะไรเงี้ยไม่หาไม่รู้ยังหาจุดจบตรงไหนเลยเห็นไหมใช่ครับเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะฝากไว้เราไม่ได้ลงตัวอย่างดีมากเลยครับเพราะในหลวงธรรมไว้นี่ท่านปิดทองหลังพระเนี่ยไปทั่วโลกชนะโดยไม่ต้องลบนั่นนะครับทั่วโลกยอมรับหมดเป็นสิ่งที่เนี่ยเรามีตัวอย่างที่ดีมากเพียงเดินตามท่านไม่ต้องมากใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นก็ต้องพยายามช่วยกันนะฮะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันมันในหลวงต้องการให้เรามีความสามัคคีกันนะฮะท่านเอาหลักที่พุทธศาสนาเหมือนกันที่ว่าสุขาสังคสสามัคคีนะความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เกิดสุขอะไรเงี้ยนะมันมีความสุขได้ถึงว่าเราจะอดเยอะอดยากยากลำบากแต่ถ้าว่าเรามีความสามัคคีมีความรักใคร่กันก็มีความสุขอ่ะถึงเราจะร่ำรวยมหาศาลแต่ว่าทะเลาะเบาะแว้งกันการแย่งกันเหมือนครอบครัวบางตระกูลร่ำรวยมากแต่ว่าระแวงกันว่ามีการมีส่วนแบ่งอะไรกันเนี่ยแม้กลัวจะมีตัวหารเยอะต้องลดตัวหารลงไปแหมขนาดพี่น้องท้องเดียวกันยังหาความสุขไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมเพราะอะไรไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของวัตถุมากเกินใช่ไหมถูกไปก็มีปัญหาได้นะไม่เป็นปัญหาได้ทั้งนั้นแหละข้ออะไรไปให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าคุณธรรมจึงเกิดโทษเกิดทุกข์เพราะสุขจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือครับฮะสุขจริงๆไม่อยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นครับสุขจริงๆอยู่ที่การปลงและปล่อยวางเป็นเห็นไหมครับเห็นเรื่องของความเป็นนิจจังปรากฏชัดขึ้นมาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นสุขจริงๆเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัติให้ดูแม้ในหลวงของเราก็ปฏิบัตินะครับผมท่านไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานนะฮะหลวงปู่นะฮะหลวงพ่อต่างๆแล้วก็ไปเรียนวิปัสสนาอะไรนะท่านสนใจในหลวงมีความใส่ใจสนใจในเรื่องอย่างนี้ท่านถือศีลโบสถ์ทุกวันปราท่านจึงมาแนะนำนะฮะมีคำพูดอะไรที่มีเหตุแล้วก็มีผลเป็นหลักธรรมจริงๆนะซึ่งสามารถจะนำมาใช้ได้ทีนี้คนจะดูแล้วผ่านไปจะมาคิดมาพิจารณาเอามาประพฤติปฏิบัติตามคำดำรัสของท่านหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่ท่านสอนมันถูกต้องผมดูมาตั้งหลายปีแล้วนะฟังมาหลายปีดูมาสมัยอ่านหนังสือของท่านก็อ่านฟังก็ฟังอะไรเงี้ยเออในหลวงท่านอัจฉริยะนะความเข้าใจหลักธรรมะนะถูกต้องนะแล้วใช้คำพูดทีนี้ต้องไม่ต้องอ้างธรรมะเลยครับเป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะอยู่ในนั้นแต่คืนนั้นก็คือธรรมะนั่นเองนั่นนะครับเป็นธรรมชาติเราโชคดีแล้วว่าควรจะเดินตามรอยท่านจริงๆจะรักท่านก็จะไปหาแบบในหลวงที่ไหนฮะก็ไม่ต้องหาครับครับที่ฝรั่งเขาบอกว่า king of the king นะใช่ไหมเขาว่าไงฮะ king of the king เหนือ king ก็กษัตริย์ทั่วโลกก็ยอมรับหมดยอมรับองค์หมดพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำนี่โอ้โหทำจริงๆไม่ได้ต่อสู้กับใครแต่ต่อสู้เพื่อความต่อสู้กับความยากจนของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเท่านั้นเองใช่ก็พูดไปพูดมาก็จะหมดช่วงโลกแรกแล้วใช่ไหมครับผมก็ดีเวลาของเราก็เดินทางมาช่วงที่หนึ่งพอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัตินาวัดสังฆทาน
จังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอนิชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติในระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัด
ปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขแก่โยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วง2ของรายการนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพับท่านยังเมตตาตอบคำถามให้กับญาติโยมในวันนี้อยู่ท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะที่ยังมาสงสัยข้องใจอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160แล้วก็ในช่วงที่2นี้ก็เชิญญาติโยมพบกับพระเดชคุณหลวงพ่อครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเชิญทุกญาติโยมก็พบกันในช่วงที่2ของรายการจะมีปัญหาอะไรก็โทรมาถามได้นะขอกราบครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านของพ่อจากคุณไม่ออกนามถามว่าพระจะซื้อของให้แต่โยมไม่ยอมรับจะเป็นอะไรไหมโยมผู้หญิงพระจะซื้อของให้แต่โยมไม่ยอมรับจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่ได้ของนั่นเองครับไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปเคืองพระกันเลยก็ได้ความเคืองก็เป็นบาปอะแต่ว่าเราไม่อยากรับไม่อยากได้ก็เราก็ไม่ได้ของเท่านั้นเองแต่อย่าเอาความเคืองพวกไปแม่เคืองไม่ชอบมาให้ทำไมเนี่ยนะตัดใจตรงนั้นได้เฉยไว้อะไรฮะวันนี้ครูบาอาจารย์รู้แล้วเฉยอะไรเงี้ยอันก็ไม่เป็นไรมันก็หมดจบตรงนั้นนะฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าว่าถ้าได้ความเคืองนำกลับไปสู่บ้านทุกเรือนเคืองไปหลายวันหลายคืนอะไรนี่ก็นั่นเป็นบาปนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรไม่รับก็คือไม่รับนะฮะครับผมจากคุณโยมเดือนถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวมากจึงใช้วิธีการดูโครงกระดูกตัวเองแทนดูไปเรื่อยๆก็ไม่เกิดอะไรอยากให้หลวงพ่อแนะนำการนั่งสมาธิให้ด้วยค่ะทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่เกิดอะไรจะไปดูโครงกระดูกก็ไม่เกิดอะไรก็ดูที่ใจแล้วกันบางทีเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรดูที่จิตเนี่ยดูที่ความคิดของเราให้มีสติระลึกรู้ดูความคิดไปจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือสิ่งของภายนอกไอ้กำหนดรู้ที่จิตหรือความคิดของเราเดียวแต่ตาไปเห็นรูปหูไปได้ยินเสียงก็
ตามทีเราก็มาดูที่จิตเนี่ยตาที่เห็นรูปในจิตเราคิดอะไรมันวอกแวกมันออกนอกหรืออยู่ในหรือได้ยินเสียงก็เหมือนกันเห็นไหมจิตมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในเรามากำหนดรู้มันก็จะเห็นในอุปทานที่เข้าไปยึดติดในภาวะของสังขารปรุงแต่งความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจิตใจมันก็จะวอกแวกวันไหวถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเฉยได้จิตตั้งมั่นมีสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วมีสติควบคุมอยู่อะไรเงี้ยนั่นก็ฝึกไปฝึกไปมันก็จะนั่นแหละมันก็จะมีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นสงบน้อยๆต่อไปก็สงบนานขึ้นนานขึ้นมันชำนาญขึ้นไงความชำนาญสมาธิก็เจริญแก่กล้าขึ้นเพราะว่ามีตัวสติมีสติที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเห็นไหมฮะไม่ขาดสติมีสติเป็นตัวตัดนะฮะอันนั้นก็สมาธิก็เกิดขึ้นได้ความรู้ก็เกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะเจาะจงที่ว่าเราจะต้องไปพิจารณาสิ่งหนึ่งทางใดเป็นสิ่งที่ถาวรหรือว่ามั่นคงมันก็ไม่ใช่แม้แต่องค์บริกรรมภาวนาถ้าเราไปยึดมั่นหรือมั่นก็เป็นอุปทานได้เห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังมันไม่หยุดไม่อยู่หรอกเห็นไหมบางทีกรรมฐานบทนั้นเราเคยทำสงบบางครั้งไม่สงบบางครั้งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือกำหนดรู้ทุกที่จิตดูความคิดตรงนั้นนะความประเดิดเกิดดับของจิตหรือความคิดเนี่ยปัจจัยสำคัญนะการปฏิบัติอันนั้นเป็นอะไรฮะอันนั้นเป็นการองค์บริกรรมภาวนาเป็นสมถะเป็นอุบายสมถะแปลอุบายวิธีทางการทำจิตให้มันสงบก็เหมือนที่เปรียบเทียบอุปมาประมาณให้กว้างมันก็แล้วฮะเด็กถ้ายังไม่อยู่นิ่งมันยังซนอยู่ก็ต้องเอาของเล่นไปล่อไปหลอกอะไรมันอยู่กับที่อะไรเงี้ยฮะฮะไม่ไปออกไปนอกเขตมันจะอันตรายอะไรประเภทนั้นให้มันอยู่ในวงจำกัดนั่นเองพอโตโตขึ้นแล้วมันมีความโต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 ขึ้นมาแล้วความคิดมันก็โตขึ้นนะฮะมันก็ไม่ต้องไปใช้ของเล่นหนึ่งกันหรอกเห็นไหมไม่ต้องไปใช้เครื่องล่อเห็นไหมมันก็สงบเพราะว่าอะไรมันเริ่มมีสมาธินะฮะต่อเนื่องกันมากขึ้นสมาธิมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นไม่เหมือนกับเด็กสมาธิจะละสั้นวอกแวกวันไหวนะฮะแต่ภาษาเด็กอะไรยังควบคุมไม่ได้นั้นสมถะอุบายจะเป็นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่นะใช้สำหรับจิตยังไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันยังกำหนดจิตไม่อยู่ไม่รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะไม่เป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ว่ากายหนึ่งจิตหนึ่งคือจิตมันตั้งอยู่ในฐานคือกายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแต่งว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตแต่ถ้าจิตเราไม่ทิ้งฐานแล้วเราก็ไม่ต้องเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งมาเป็นบรรทัดฐานหรอกครับมันก็นั่นแหละฐานคือกายนี่ก็คือตัวกำหนดตัวที่ทำให้เรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับพอเข้าใจพอเข้าใจเนาะอีกท่านหนึ่งจากคุณโยมเอื้อมพรจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าตอนนี้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเวลาเราทำกิจวัตรประจำวันก็จะเห็นแต่โครงกระดูกแล้วอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเราเห็นแต่โครงกระดูกก็กำหนดรู้ว่าเห็นก็รู้ว่าเห็นอะไรเงี้ยใช่ไหมรู้ว่าเห็นแต่ว่าถ้ามันมีอะไรต่อไปมันจะไปปรุงแต่งหรือว่าไปเกิดความชอบไม่ชอบไม่ใช่แต่ว่าเห็นโครงกระดูกแล้วแต่ว่าเราเห็นเรารู้เราก็เฉยได้ดูเฉยๆให้มันชัดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอนิจจังมันก็แบบที่ว่าเป็นอุบายทำให้จิตใจสงบเป็นกรรมฐานบทหนึ่งเท่านั้นในกรรมฐานตรีติดมานะฮะใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วพอถึงที่เขาแล้วมันละบทและกรรมฐานตรีติดมันก็ไม่ได้ไปใช้อะไรดังนั้นใช่ไหมมันก็มันก็มีตัวรู้เกิดดับเท่านั้นเองความเกิดดับของจิตไม่ยึดติดก็อยู่กับอารมณ์นั่นน่ะคือเมื่อไปถึงภาวะนั้นก็จะเป็นในลักษณะนั้นเห็นความเกิดดับไม่ไปยินได้ยินร้ายเพราะว่าความชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นมันก็เฉยได้เพราะว่ามันเห็นเป็นไปความเป็นอนิจจังหมดนั่นนะฮะอันนั้นคือตัวภาวะธรรมที่แท้จริงคือตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้ายังไม่สามารถจะกำหนดรู้ดูจิตได้มันก็ต้องอาศัยกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปัจจัยสำคัญต้องนำมาใช้มาตัวช่วยไงเนี่ยสำคัญเลยเราไม่สามารถจะกำหนดรู้ดูจิตให้เห็นความเกิดดับจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตคอยออกนอกไปสร้างอุปทานยังไม่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานยังไม่เห็นความเกิดดับของจิตเรื่องความคิดนั้นกรรมฐานก็ปัจจัยสำคัญต้องเอามาใช้บทใดบทหนึ่งใช่ไหมในกรรมฐานที่ติดมันนะฮะให้มันถูกกับจริตใจอะไรเห็นว่าให้สงบใจก่อน นี่ก็พอเข้าใจเนาะโยมจากเชียงใหม่สายก็ยังว่างอยู่นะโยมก็โทรเข้ามาได้ถ้าสงสัยในปัญหาการปฏิบัติธรรมไม่ว่าเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบใดๆเป็นคนบางทีโยมไม่ถามว่าธรรมะคือความว่างไงฮะ
ไม่มีคำพูดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ว่างที่จะถามอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะโยมนะเผื่อคนเขายังไม่ว่างเขามาถามมาเรื่องโอ้ทำว่างให้มันว่างยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้มีอุบายแนะนำเขาไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่คำถามบางคนเยอะไม่กล้าถามกลัวจะถามจะผิดเห็นไหมถามไม่ถูกอะไรเงี้ยกลัวจะอะไรคนเขาจะว่าเอาก็มีนะที่เป็นผู้ฟังผู้ชมเขาจะว่าใช่ไหมไอ้ถามอะไรก็ไม่รู้อะไรถามหน้าโยมมันคำถามของเรามาจากใจของเราถึงว่าคำพูดจะไม่เป็นประโยคอะไรกันนะมันก็สื่อความหมายกันได้ใช่ไหมสามารถจะรู้กันได้ก็ไม่ต้องอื่นไกลแต่คนต่างชาติต่างภาษาไปพูดจาอะไรให้มันครบประโยคมันคงไม่ใช่หรอกดูฝรั่งพูดไทยใช่ไหมใช่ครับให้มันสื่อกันรู้อะครับก็สามารถอธิบายให้เข้าใจกันได้นั่นเองใช่ไหมครับแต่ภาษาที่ว่าแต่ในหลวงก็เคยทรงตัดไว้ว่าภาษาไทยเราต้องรักษาไว้นะครับแต่นี่หมายถึงคนไทยเราก็ต้องใช้ภาษาให้ถูกใช่ไหมเป็นภาษาอ่านให้ถูกเขียนให้ถูกอะไรเงี้ยพูดให้ถูกเหมือนกันแต่ว่าที่จริงไม่อันนั้นท่านเป็นว่าให้เป็นบรรทัดฐานให้คนรักษาไว้แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไปส่งบังคับว่าเราจะต้องพูดให้ถูกเปี้ยไปเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกใช่ไหมคือให้ส่งเอาไว้เหมือนภาคไหนภาษาไหนก็ให้ตรงเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ละภาคภาษาก็ใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะในโลกนี้มีภาษาของตัวเองก็น้อยประเทศครับอในของเราก็ถือว่าเป็นเอกราช อย่างหนึ่งครับก็ควรจะรักษาไว้ดีต้องรักษาไว้ไหมครับก็แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่ก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันเป็นภาษาไทยใช่ภาษาไทยก็เป็นภาษาเขียนภาษาเรียนในภาษากลางใช่ไหมครับแต่ว่าทุกภาคก็มีคนละภาษาครับก็ใช้กันไปได้ภาษาพื้นเมืองครับผมแต่ว่าเรื่องของภาษาไทยชัดก็ต้องมาเรียนให้เกิดความเข้าใจครับจำเป็นตรงนี้ให้ความเข้าใจนั่นถูกผิดไม่ใช่ของสำคัญนะท่านบอกว่าถ้าคนถามเนี่ยก็โง่แค่ชั่วคราวแต่ถ้าคนไม่ถามเนี่ยโง่ตลอดชีวิตใช่ถูกต้องขอการครับวันนี้มีสายเข้าจากสปป.ลาวโอมาไกลโยมอุ่นเรือนเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะฮัลโหลมีอะไรจะถามค่ะหนูฟังธรรมะมา4ปีแล้วค่ะฟังรายการวัดสังฆทานค่ะอ๋อโยมอยู่แถวไหนฮะอยากจะถามว่าหนูพิการตาทั้งสองข้างมา8ปีแล้วค่ะฮัลโหลได้ยินแล้วโยมถามได้เลยค่ะหนูไม่ค่ะเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวหนูจะถามก่อนค่ะฮัลโหลพูดได้เลยโยมค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะถามว่าหนูพิจารณาร่างกายแล้วก็เห็นข้างในแล้วก็อยากจะถามว่ามันยังไม่เห็นชัดเจนแล้วอยากรู้กับเห็นนี้ยังไงดีคะแล้วยังไงอีกฮะค่ะถ้าจะถามอะไรอีกค่ะโหลข้อเดียวใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวค่ะอยากจะถามอีกค่ะข้อค่ะอยากจะถามว่าจะพูดภาษาไทยชัดเลยนะหนูนะพิการตาแล้วจะมีโอกาสดูร่างกายอันเดียวโทรมาใหม่ก็แล้วกันเพราะว่ามันทางไกลครับคลื่นก็คงจะไม่ค่อยจะดินนะก็จะถามข้อที่หนึ่งว่าอะไรนะเดี๋ยวผมลืมแล้วตาบอดหรือเปล่าครับครับพิการตามา8ปีพิการทางตาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วพิจารณาเห็นภายในเอาไว้อย่างนั้นครับแต่ก็ยังไม่ชัดนักเพราะถ้าเกิดว่าตาพิการหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอย่างนั้นก็สามารถจะดูที่ตัวจิตได้เพราะว่าภาวะจิตเนี่ยไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าหรือว่าตาเนื้อนะฮะมาดูด้วยภาวะจิตแต่ว่าจิตสามารถจะมองไปเห็นได้อะไรได้ถ้าจิตใจมันสงบมันก็จะมองเห็นเพราะว่าการภาวนาไหมบางทีทำไมเราต้องนั่งหลับตาเพื่อดูจิตล่ะดูความคิดล่ะฮะใช่ไหมให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดเขาเรียกว่ารู้ภาวะของสังขารความปรุงแต่งครับฉะนั้นในหลักศาสนาที่ว่าไตรลักษณ์ใช่ไหมไตรลักษณ์ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่าไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยความจริงต้องเห็นด้วยจิตตัวภาวะจิตนะฮะภาวะจิตทีนี้จิตถ้ารวมรู้อยู่กับปัจจุบันหลับตาถึงตาเรามองไม่เห็นเรามาดับตาแล้วดูจิตดูความคิดมันจะเห็นจิตหรือเห็นความคิดเนี่ยเห็นความคือเกิดดับของจิตหรือความคิดเห็นความปรุงแต่งของความคิดที่มีตัวสังขารทำให้เกิดอุปทานเนี่ยมันก็จะเห็นตรงนั้น
ถ้าดูไปมันก็สมาธิก็เกิดได้เห็นไหมสามารถจะมองเห็นได้อะไรได้ไม่เป็นอุปสรรคหรอกนะสามารถจะปฏิบัติได้โยมนะจิตเป็นใหญ่นะครับผมสาธุครับขอกราบพระพุทธมีสายเข้าจากราชบุรีโยมรักเจริญพรเจริญพรโยมรับที่อยู่ไม่เอ่ยพูดได้เลยค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรถามได้เลยถามได้เลยค่ะถามได้เลยโยมหนูอยากจะถาม ค่ะพอดีว่าปฏิบัติธรรมไปอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปก็รู้สึกว่ามันเบื่อมองอะไรมันก็น่าเบื่อไปหมดอย่างนี้นะคะอาจารย์คือหนูเห็นการเข้าออกของร่างกายเข้าแล้วก็ออกแล้วก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในโลกใบนี้หนูมองอะไรก็เป็นธรรมะหมดเลยทำไมหนูมองแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เบื่อว่าอยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะคะทำไมจิตหนูเป็นอย่างนี้หนูมองต้นไม้ใบไม้อะไรมันก็เลยเป็นธรรมะไปหมดเลยอ่ะเป็นธรรมะไปทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เบื่ออะไรอย่างนี้ที่ว่าจะฆ่าตัวตายแบบใครทำนั้นนะแต่หนูจะอยู่กับปฏิบัติธรรมนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวรอฟังทางทีวีค่ะถ้ามีความเบื่ออย่างนั้นดูมันไปจนกว่าจะหายเบื่อฮะไอ้ความเบื่อก็อย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาวะของสังขารหรือเป็นเรื่องของนิวรณ์เหมือนกันถึงแม้เราจะเห็นเป็นภาวะธรรมเหมือนกันแต่ว่าความเบื่อก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันดูไปจนกว่ามันจะหายเบื่อเดี๋ยวกลับมาเบื่อเดี๋ยวก็กลับไม่เบื่อไอ้นั่นน่ะดูให้จิตใจเป็นกลางจริงที่เหมือนหลวงพ่อท่านบอกว่ารู้แล้วเฉยรู้เฉยนั้นดูได้ทั้งความเบื่อและความไม่เบื่อดูได้ทั้งความชอบและความชังแต่อยู่ระหว่างกลางเป็นอุเบกขาขึ้นมานั่นนะอันนั้นคือภาวะธรรมที่แท้จริงเราก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งความชอบไม่ชอบเราไม่ไปวอกแวกหวั่นไหวของความชอบและไม่ชอบความเบื่อบางทีมันก็เป็นทุกข์นะฮะเห็นแล้วเบื่อเป็นทุกข์ใช่มั้ยมันเบื่อเป็นทุกข์ทีนี้ความเบื่อเมื่อเป็นทุกข์ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแปลว่าเป็นความทุกข์มันยังมีอุปทานอยู่อันนั้นก็ไม่ใช่ใจยังไม่เป็นกลางนะฮะฉะนั้นต้องดูให้มันหายเบื่อครับใช่มั้ยยังเป็นเบื่อพยายามปฏิบัตินะโยมนะโดยปฏิทินมาว่านั่นน่ะครับจนจิตวาจามันจะเฉยหายเบื่อครับแต่นี่มันอาจจะเบื่อๆอยากๆอยู่ขอโอกาสครับพอดีมีคําถามจากทางบ้านโยมคุณหญิงจากจังหวัดชลบุรีถามว่าอยากจะปฏิบัติให้ได้ผลควรปฏิบัติอย่างไรให้ก็ได้ผลทุกอย่างนะจะปฏิบัติให้ได้ผลควรปฏิบัติอย่างไรครับจะปฏิบัติให้ได้ผลนะมันก็แล้วแต่คนอีกว่าไงเนี่ยใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนการอะไรเงี้ยไอ้ความเพียรความพยายามสติปัญญาวาสนาก็มีความแตกต่างกันไปกรรมมันก็จะจำแนกให้วาสนาบารมีของคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะปฏิบัติได้ง่ายรู้ได้เร็วแต่บางคนก็ยากลำบากอะไรใช่ไหมกว่าจะได้รู้อะไรแต่ว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยมันอยู่ที่วาสนาด้วยเหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลอาชีพของคนบางคนทำงานมากินไม่ต้องเหนื่อยต้องยากลำบากอะไรไม่ทำไม่ง่ายแต่ก็ร่ำรวยแต่บางคนนั้นทำก็เป็นกับตายเพราะจะรวยด้วยก็แสนสาหัสเลยใช่ไหมครับผมมันวัฒนธรรมต่างกันเนี่ยใช่ครับอย่างนั้นก็ต้องงานการปฏิบัติก็เหมือนการโยมนะการปฏิบัติเหมือนกันครับผมขอเข้าใจเนาะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนครสวรรค์เจริญพรเจริญพรโยมถามว่าวิชา3แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนะคะวิชา3เปิดตำราสามเลยปฏิสัมพิทา4วิโมก8อภิญญา6หมายความว่าไงคะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของทฤษฎีโยมที่เป็นคำปริยัติที่เรียนอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอันที่คำว่าสุดท้ายที่ว่าวิโมกคือวิโมกคือความที่หลุดพ้นนั่นเองทำให้หลุดพ้นแต่ที่ถ้าหลักภาษาปฏิบัตินี้เนี่ยมันก็เราก็จะไปกังวลในเรื่องของทฤษฎีว่าจะตรงหรือไม่ตรงอาตมาจะบอกให้โยมฟังมาจากประสบการณ์นะที่สมัยเรามาอยู่ห้องวิปัสสนาเป็นเริ่มแรกๆที่อยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ให้เข้าห้องวิปัสสนาเนี่ย
ไอ้ภาษาบาลีปริทฤษฎีนั่นครูบาอาจารย์บอกให้ไม่ใช้เลยท่านไม่ต้องมาใช้ที่จำได้เยอะแยะไปหมดอะไรนั่นไม่ต้องเลยให้ดูกายกับจิตอย่างเดียวแล้วไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนไม่ต้องพูดดูอริยบทนั่งยืนเดินนอนสังวรสำรวมระวังให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทุกเกิดทุกดับทุกขณะอริยบทที่เคลื่อนไหวจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเหยดรู้คูรู้ให้มีสติเห็นโทษเห็นทุกข์อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ทฤษฎีที่โยมบอกมาแต่มาก็ท่องจำได้แต่ว่าไม่ได้มาใช้ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ใช้เดี๋ยวเป็นวิจิกิจฉาลังเลมาเปรียบเทียบกันนะมันเลยไม่สงบอะไรนี่โยมถ้าเราปฏิบัติจะไม่เอาตรงนั้นมาใช้นะมันเป็นเรื่องอ่านคล่องท่องจำแต่จริงๆแล้วถ้าไปอ่านคล่องท่องจำแล้วมันก็จะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัตินะอันนี้แนะนำให้ฟังนะอันนี้เคยปฏิบัติประสบการณ์มาหนังสืออะไรนะปฏิโมกข์เพราะอะไรโยมที่นำมาว่าเพราะมันเป็นสัญญามันเป็นสัญญาไงฮะการก่อนคล่องท่องจำนะแต่ทีนี้ไอ้ความดับทุกข์จริงๆมันต้องใช้ใจความจริงมันอยู่ที่ใจนะรู้จริงกับรู้จำโยมเข้าใจว่าถ้าแบบว่าทำแบบนี้แล้วก็จะได้หลุดพ้นเหมือนอย่างแบบว่าพระเถรีหลายๆ500องค์อะไรแบบนั้นนะคะก็ดูเนี่ยโยมไม่ต้องอื่นไกลวันก่อนที่ยังพูดให้ฟังพระโพธิระภิกษุใบลานเปล่าสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งเนรเยอะแยะไปหมดจนแก่จนเฒ่านะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโพธิระภิกษุใบลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือเห็นไหมคือสอนทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติไงฮะทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนหลายครั้งหลายคราวท่านเตือนนั่นเองพระโพธิละมาฉุกคิดเราก็แก่เท่าเล่าเหลาขนาดนี้พระพุทธเจ้ายังเรียกใบลานเปล่าใบลานเปล่าสอนลูกศิษย์ตั้งมากมายแล้วท่านยังไงเราคงจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจริงจังไม่ได้ไปเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรแกใช่ไหมไม่จนหลุดพ้นอะไรไปอย่างเงี้ยท่านก็เรียกใบลานเปล่าใบลานเปล่าได้แต่สอนเขาแต่ตัวเองทำไม่ถูกไม่ถึงเพราะพระโพธิละนี่สอนแม้แต่สามเณรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสามเณรนี่ก็ไปปฏิบัติไงสอนหลักของการปฏิบัติพระก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปหมดเลยที่ท่านสอนไปพระนั้นก็ไปเจริญวิปัสสนากันบรรลุเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์สามเณรก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้พระโพธิละก็ถูกเรียกอย่างนั้นอยู่บ่อยๆก็เลยต้องไปประพฤติปฏิบัติบ้างแล้วถ้าขืนอยู่อย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เรียกใบลานเปล่าใบลานเปล่าอยู่นั่นเองก็เลยเป็นไงฮะไปหาพระที่เป็นลูกศิษย์ที่ไปเจริญวิปัสสนาฮะที่ทราบข่าวว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วพ้นทุกข์แล้วท่านก็ไปเรียนแต่ว่าพระภิกษุก็ปฏิเสธรู้ว่าอาจารย์ตัวเองมีทิฏฐิแหมเรียนพระไตรปิฎกจบเป็นอาจารย์ใหญ่มีทิฏฐิมีอีโก้ตรงนั้นถือว่าเป็นอาจารย์นั้นคงสอนไม่ได้เพราะมันติดอยู่ตรงเนี้ยนะถือว่าความรู้แต่มันรู้จำไม่ใช่รู้จริงนี้ก็เลยไปหาสามเณรไปถึงสามเณรสามเณรก็เป็นพระอรหันต์สามเณรบอกว่าพระอาจารย์ถ้าจะมาเรียนกับผมอาจารย์ต้องมานับถือว่าผมเป็นอาจารย์ต้องมาเคารพผมเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะทีแรกอาจารย์ถอนทฤษฎีผมแต่ผมมาปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติอาจารย์ต้องมาเคารพผมพระโพธิละต้องยอมนับถือสามเณรเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่งั้นลดอิทธิไม่ได้ไหมได้ใช่ครับเพราะเรนรู้จริงแต่อาจารย์ยังรู้จำอยู่เลยเห็นไหมเปรียบเทียบให้ฟังนะโยมเลยต้องมาเรียนกับสามเณรพระโพธิละถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไงฮะลูกสามเณรก็ลูกศิษย์ของตัวเองนั่นแหละครับแต่ท่านทำรู้จริงอาจารย์ยังรู้จำนี่เณรก็มาสอนให้รู้จริงนะฮะพอเข้าใจไหมโยมค่ะพอเข้าใจพยายามปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะค่ะก็เลยหาวิธีไหนที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อะไรแบบนี้ก็เลยไม่รู้จะมาทำยังไงแล้วก็เลยเอามาดูที่โยมมาดูความคิดเนี่ยมาดูจิตนะดูจิตดูความคิดดูความเกิดดับของจิตของความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่โยงคงที่ไหมมันเป็นไปดังจิตที่เราคิดไหมมันเป็นอนิจจังไหมเห็นไหมพระอาจารย์เดี๋ยวโยมถามนิดนึงเวลาเราทำงานอะไรตัวอะไรนี่เราดูไปด้วยเลยแล้วเหมือนกับเราปฏิบัติไหมคะเราจะก็เหมือนกับเราปฏิบัตินะดูเรามีสตินะเรารักจะรักชังไหมเราชอบไม่ชอบไหมจิตคิดไปด้วยเนี่ยค่ะก็ดูจิตไปด้วยไงอ๋อค่ะค่ะเข้าใจดูสุขทำอะไรก็ได้ก็ดูจิตไปด้วยเลยแต่ก็ต้องดูจิตไปด้วยครับมันก็จะเห็นชัดขึ้นมันพอดูไปนานๆเข้ามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแต่ความเบื่อหน่ายนั้นก็ยังไม่ใช่ดูจนความมันจะเฉยรู้แล้วเฉยเหมือนครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยจะชอบก็ไม่ใช่ไอ้ที่ว่าใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันต้องเฉยๆใช่ไหมทั้งพอใจไม่พอใจก็ต้องเฉยเพราะมันเป็นเรื่องของสังขาร
และมีอุปทานเข้าไปแฝงโยมเข้าใจว่าถ้าเวลาถ้าปฏิบัติถ้าเวลาปฏิบัติมันจะได้ผลก็ตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆหรือเดินยืนเดินนั่งนอนในกรรมฐานไม่ใช่หรอกอย่างนั้นนะฮะแต่จะทำงานด้วยจะไม่ได้อะไรประมาณนั้นไอ้นั่นก็ตอไม้อะทีครับตอไม้เท่านั้นนะฮะไอ้หลวงพ่อชาญนั่นเคยพูดว่าถ้าไปนั่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีความคิดไม่เห็นจิตเกิดดับแล้วกรรมฐานควายท่านว่าไงนะฮะหลวงพ่อชาญนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรนั่งไปก็โง่ไม่ฉลาดขึ้นทันทีอะไรเงี้ยมั้ยดูถ้าเราดูจิตรู้จิตรู้ความคิดของตัวเองเห็นความเกิดดับมันฉลาดนะโยมค่ะมันฉลาดขึ้นน่ะนะไอ้นั่นคือกรรมฐานที่แท้จริงอ่ะนั่นแหละรู้เกิดรู้ดับนะฮะของจิตของความคิดยึดถือไม่ได้มันจะค่อยละไปเองอ่ะโยมนะฮะจิตใจมันก็จะมีความละวางจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานมันก็จะลดลงไปเองดูๆไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเบื่อหน่ายในการยึดถือไงพอยึดถือแล้วมันทุกข์ใช่ไหมค่ะมันเป็นคุณมันเป็นโทษล่ะหรือมันเป็นคุณมันเป็นโทษมันไม่ใช่คุณเพราะทำให้เกิดความทุกข์ก็ดูกายดูจิตมั่งดูลมหายใจมั่งก็ไม่รู้ว่ามันทำถูกหรือเปล่าแล้วมันน้อยเออได้ดูลมหายใจก็ได้ด้วยเพราะว่าจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไงแม้แต่การดูลมหายใจเข้าออกเห็นไหมกำหนดในอนาปานสติเนี่ยมันก็ทำให้เราดูกายดูจิตเราเห็นกายเห็นจิตเนี่ยไอ้ที่ก็เจริญอนาปานสติก็เพื่อมาเห็นกายเห็นจิตนั่นเองเห็นความเกิดดับนั่นเองแต่ทีนี้ใจยังไม่รวมไม่รู้ไหมต้องเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งเอามาใช้เพื่อจิตใจรวมรู้อยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่ในกำหนดกฎเกณฑ์มันจะได้ดูแลง่ายหน่อยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่กำหนดไม่ได้บริการมาจิตใจมันแตกกระสานท่านเซนมันไปไหนก็ไม่รู้เหรอไหมไม่อยู่กับนึกกับตัวใช่ไหมเผลอก็ออกนั่นแหละมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ออกก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อยชั่วหน่อยว่าคือออกโยมก็จะรู้ไวว่าอ้าวพุ่งไปอีกแล้วออกไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงใจเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็จะไวหน่อยนึงนั่นแหละถูกต้องก่อนเนี่ยไปนานเลยแหละนั่นเห็นไหมมันเริ่มนะฮะมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วมันดึงไปไม่นานแล้วใช่ไหมมันจะสั้นเข้าแล้วไงฮะไม่ถึง5นาทีก็กลับเข้ามาแล้วแต่ปกตินั้นมันไปยาวเลยแหละเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเลยจ้ามันไปนานเลยแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันก็ย่นลงไปเรื่อยย่อลงไปเรื่อยตัวแล้วว่าเราฟุ้งไปอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็จะย่นย่อลงไปเห็นมั้ยจากความฟุ้งซ่านเราทำแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องเอาอะไรแล้วหรอคะแล้วก็กระโดดไปก่อนเวลานั้นไม่เข้าใจแล้วก็มาถามใหม่จ้ะเดี๋ยวจะได้อธิบายกันเป็นขั้นเป็นตอนไปเอาตรงนี้ก่อนนะเราไปภาวนาอย่างนี้ก่อนปฏิบัติอย่างนี้ก่อนค่ะค่ะงั้นมันนักการนะคะพระอาจารย์ค่ะถูกเลยเพราะเมื่อที่อยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์เขาถึงไม่สอนมากเขาบอกว่าเดี๋ยวมันรู้ก่อนเกิดครับยังไม่เกิดไปรู้ก่อนไม่ได้ฮะครับมันต้องให้เกิดซะก่อนเห็นไหมให้เกิดแล้วคอยมาแก้แต่จะไปถามรู้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วมันเลยไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสัญญาบทมันไม่ใช่ปัญญามันต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองคิดไปข้างหน้าเห็นไหมน่ะครูบาอาจารย์ท่านก็มีอุบายสอนนะมันงั้นมันจะพูดได้แต่มันทำไม่ได้มันเป็นสัญญาหมดไม่ใช่ปัญญาที่รู้จริงละได้จริงนะฮะมันในไปที่ว่าทฤษฎีนั่นนะฮะทฤษฎีถ้าไม่มีภาคปฏิบัติก็อยู่กับทฤษฎีอยู่กับภาษาสมมตินั่นเองยิ่งติดสมมติมากก็อยู่กับสมมติเนี่ยฮะใช่ครับไม่ถึงวิมุตติทีเนี่ยไม่หลุดเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละผมก็ได้หลวงพ่อสนองเนี่ยให้ตามความบทใหม่พอมาถึงท่านบอกว่าบอกไว้ก่อนนะไอ้ที่รู้ทั้งหมดเราไปทิ้งไว้หน้าวัดแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่ก็ได้แค่เนี้ยครับตั้งแต่นั้นมาผมเลยเข้าใจเลยอ๋อจริงๆแล้วมันต้องไม่มีอะไรที่สุดแล้วก็ทำสติอย่างเดียวก็ได้ผลครับก็ได้แหละเพราะการประพฤติปฏิบัติในของตัวเราแล้วก็จะสอนเราไปครับทีนี้ถ้าว่าเราไปขัดข้องไม่เข้าใจในข้อใดข้อหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ก็อธิบายครับคือว่าเป็นการต่อยอดให้ไงให้เราความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าว่าเราไปถามซะก่อนไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ระดับนั้นระดับนี้อะไรเป็นขั้นเป็นตอนนั้นเป็นสัญญาหมดเลยฮะอันนั้นไม่ต้องมันต่อแล้วก็อันคล้องท่องจำได้หมดแต่ว่ามันเป็นสัญญาครับติดเป็นธรรมะหมดเลยมันทำมันธรรมะในตู้ที่ผมว่าไม่ใช่ธรรมะในตัวครับเออธรรมะในตู้ดีเยอะแล้วใช่ไหมครับในตัวนี่มันสำคัญมันจะไม่มีไงฮะมันจะหมดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคอยนึกแบบนั้นอยู่เรื่อยครับเป็นวิปัสสนิกไปก็อีกท่านหนึ่งก็จากคุณขจรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเป็นคำถามที่ถามจากทางบ้านนะฮะถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิกลืนน้ำลายจะเป็นอะไรไหมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วตัวแข็งทื่อต้องปฏิบัติอย่างไรต้องอย่างครับผมถ้าเป็นไรก็กำหนดรู้ไว้ถ้าตัวแข็งก็ไปดูว่าตัวแข็งเนี่ยแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวก็คลายไปเองไงโยมกำหนดรู้ไว้ไม่จำเป็นปัญหาอะไรเราก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยให้กำหนดรู้ว่าตัวนี้ขณะนี้กายเราแข็งไม่ขยับเขยื้อนอะไรกำหนดรู้
ภายเป็นภาวะธรรมหรือภาวะของสังขารร่างกายก็คลายไปเองในที่สุดนะจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องจิตมันจะคลายไปเองไม่ต้องไปกลัวนะทำต่อไปส่วนเรื่องเกิดน้ำลายนะครับเป็นอะไรใหม่ครับนั่งสมาธิแล้วเกิดน้ำลายครับเกิดน้ำลายก็ไม่ต้องให้มันนั่นถ้าเกิดน้ำลายมีสติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดแล้วสมาธิไม่รวมไม่นิ่งไม่เป็นหนึ่งหรือว่าไม่รู้อยู่กับปัจจุบันไม่เห็นความเกิดดับของจิตนั้นก็ต้องลดลงนะต้องลดต้องแก้ด้วยการที่ว่าตั้งสติให้ดีว่าทำไมมันต้องกืนน้ำลายด้วยเพราะอะไรครับก็ดูกำหนดรู้ดูสาเหตุของเขาเนี่ยมันก็จะเห็นเองอ่ะครับสาวก็เป็นสาเหตุมันถึงเนี่ยใช่ครับไปดูสมุทรไทยขอกราบครับมีพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรไม่เจอกันนานแล้วเห็นไหมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะลูกดีใจจังและรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่หลวงพ่อทั้งสองรูปเมตตามาให้ธรรมทานกับพวกเราในวันนี้นะเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปไม่มีรายการนี้เจ้าค่ะลูกจึงได้เอาบันทึกทั้งหลายที่ลูกจดไว้ทุกครั้งที่หลวงพ่อสอนนะเจ้าค่ะลูกก็เอามาอ่านมาทบทวนมาพิจารณาเจ้าค่ะลูกจดไว้หมดเลยแม้แต่กระทั่งคำพูดทุกคำที่หลวงพ่อเมตตาให้กำลังใจกับลูกนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้นะเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็มีแต่ตัวรู้นิ่งๆอุเบกขาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะไม่มีปิติหรอกแล้วต้องขอยืมคำพูดหลวงพ่อที่บอกว่าจิตมันดรอปอยู่นานนะเจ้าค่ะลูกก็มีความรู้สึกว่ามันก็ดรอปอยู่อย่างเงี้ยเหมือนรถตกหล่มนะเจ้าค่ะหลวงพ่อรู้สึกมันไม่ก้าวหน้าเลยลูกจึงขอกราบนมัสการถามว่าทำยังไงไอ้รถคันนี้มันจึงจะพ้นหล่มพ้นจากการดรอปได้เจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะโชคดีค่ะเจริญพรก็เปรียบมันรถติดลมถูกอะไรล็อกเอาไว้หรือบล็อกเอาไว้ก็ได้ใช่ไหมนะฮะก็บางทีไอ้ถ้าเราไปดิ้นไปอะไรมากโดยที่เราไม่สังเกตไม่ใช้วิธีการคือถ้าขาดตรงปัญญาตรงนั้นไปหน่อยถึงยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งจมนะยิ่งติดลมไปเหมือนกันบางครั้งเราก็ปล่อยให้มันพักให้เครื่องมันเย็นๆได้ก่อนนะฮะหรือว่าดูมันตรวจเช็คว่าจะทำยังไงวิธีไงถ้าเป็นรถติดลมนะหาไม้มาลงมาลองหรือไปเร่งมากๆเดี๋ยวเครื่องมันพังเพราะอะไรมันขึ้นไม่ได้มันฟรีไปอะไรมันล็อกอะไรอยู่ใช่ไหมมันตกไปในลมอย่างนั้นภาวะจิตก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็อย่าไปบิดคำมันมากก็ปล่อยเข้าไปรู้ว่าไม่มีปิติแต่เราก็มีสติแล้วรู้ว่ามันไม่มีปิติก็รักษาตัวสติเอาไว้มันก็ไม่กี่ลางยั่งยืนนะทำบางครั้งก็มีปิตินะแต่บางครั้งก็โอ้ไม่มีปิติเลยอะไรเบื่อหน่ายนั้นมันหยุดอยู่กับที่แต่ที่จริงการที่มันหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรหยุดพักเพื่อตั้งหลักนะฮะหยุดพักเพื่อตั้งหลักเพื่อจะดูวิธีการว่าจะหาทางออกอย่างไรเห็นไหมทีนี้ก็ต้องมีมันก็ใช้รายละเอียดมันต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะบางทีมาติดไปลมลึกนี่ก็ต้องดูต้องใช้เวลาเหมือนกันเหมือนรถไปติดบางทีต้องโอ้โหเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอจะพ้นอันนี้เป็นเรื่องของรถเรื่องของยนต์กลไกแต่เป็นเรื่องของภาวะจิตนี่บางครั้งมันติดเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีก็ยังมีพระที่ประพฤติปฏิบัตินะนะประโยมที่ปฏิบัติก็ยังเจอมึงยังติดก็ต้องหาวิธีอยู่นั่นนะฮะให้มันพ้นให้มันผ่านไปบางทีมันก็อยู่ที่วาสนาบารมีด้วยบางครั้งนี่จะเป็นพระหรือโยมนี่ที่ทำตลอดชีวิตเลยฮะแต่ท่านทั้งเมย์ก็ไม่คิดเบื่อหน่ายว่าหาวิธีที่จะว่าให้มันขึ้นให้ได้ให้ขึ้นจากหล่มให้ได้มันไม่เสียหายมันเป็นบารมีที่สะสมไว้ทั้งนั้นบางทีมันในภพนี้ภูมินี้มันขึ้นไม่ได้แต่ภพหน้าภูมิหน้ามันขึ้นได้มันมีกำลังพอไงใช่ไหมถือว่าสะสมไปแล้วมันเป็นสะสมอยู่ไงพระหรือว่าญาติโยมก็ไม่ใช่หมายความที่ว่าจะสำเร็จมรรคผลในภพนี้ภูมินี้เสมอไปทุกคนหรือว่าทุกท่านเนี่ยบางทีท่านต้องอาศัยแรงการสะสมแต่ท่านมีศรัทธาเพื่อวาสนาเราน้อยก็ต้องทำไปสะสมไปจนกว่าสมบูรณ์ไอ้บารมีมันจะสมบูรณ์หรือเต็มที่มันก็ถึงขึ้นไปได้เองพ้นไปเองน่ะผ่านไปได้เองอ่ะอ๋อขึ้นจากลมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะ
ทีนี้เราจะไปท้อแท้ใจเอ๊ะทำไมไม่นั่งทีที่จริงมันคิดว่ามันไปวอร์ม ไปวอร์มไว้ก่อนใช่ไหมเออเพื่อจะให้กำลังมาเต็มที่มันจะได้พุทธขึ้นไปไม่แน่นะฮะ บางทีใกล้ๆวาระสุดท้ายนี่มันบางทีมันไปปุ๊บไปฮะผ่านไปได้เลยนะเขาหลุดใจผ่านไปได้เลยมีที่หลายคนหลายท่านจะเป็นพระเป็นโยมก็เหมือนกันบางทีมันผ่านไปได้ในช่วงวิกฤตที่ว่าจะต้องทิ้งสังขารร่างกายนั้นไปแต่ว่าตอนที่ดีๆยังปฏิบัติก็ยังติดเนี่ยอย่างนั้นอ่ะไม่ไปไหนใช่ไหมแต่ถึงว่าถึงเวลาอะไรมันไปเลยก็คอยตอนนั้นก็แล้วแต่โยม คอยเวลาแต่อย่าไปทิ้งนะโยมให้กำลังใจนะอย่าไปทิ้งทำไปถึงเวลาทุดท้ายนั่นน่ะบางทีมันเป็นไปอย่างนั้นนะจริงๆว่าก็เหมือนที่เคยพูดให้ฟังอ่ะเป็นหมอเป็นอะไรด้วยนะพอจะเสียชีวิตเขาก็มีเวทนามากอายุก็ยังน้อยแหละนะเขาก็มีเวทนาเยอะแต่ก็เคยปฏิบัติไงแล้วก็บอกว่าให้พิจารณาไม่ต้องไปฉีดพิโมฟงมอร์ฟีนนั่นแหละเป็นมะเร็งถ้าฉีดมอร์ฟีนนั้นมันไปแล้วมันไปแล้วฮะมันมึนใช่ไหมมันไม่สติมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่สมบูรณ์เนี่ยมันระงับปวดใช่ไหมพิจารณาความปวดเนี่ยภรรยาและแม่เขาไปเฝ้าบอกว่าเวลาเขาไปนี่ยังไม่รู้เลยเฝ้าอย่างนั้นไม่ไปเมื่อไหร่แสดงว่าไม่กังวลกังวายแต่จำดานี่ไอ้ถ้าเกิดไม่ฉีดมอร์ฟีนนี่มะเร็งนี่มันทรมานทุรายไหมครับทรมานทุรายมากปวดมากเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเขาไปสงบเขาสงบได้ครับในการพิจารณาเวทนาอย่างนั้นไปดีได้ไอ้เราก็ฝึกไว้นะทำไว้โยมก็ต้องอนุโมทนานะพอยอมมาทำเนี่ยก็อายุก็ล่วงเลยอะไรเหมือนกันจะมาทำได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็พัฒนาได้ดีมากต้องอนุโมทนาครับจริงแล้วขั้นนี้ถือว่าทำได้ดีนะฮะใช่ดีมากครับโยมเป็นโยมเป็นสวและผู้สูงวัยแล้วใช่ครับอาตมาไม่ได้ว่าไอ้โยมนะอาตมาก็สวเหมือนกันแหละแต่สูงวัยเหมือนกันก็เปรียบเทียบให้ฟังอ่ะอย่าไปท้อแท้ละกันเนาะครับนี่ก็มีประสบการณ์ที่มาแนะนำครับทำได้ดีและทำต่อไปนะโยมนะเดี๋ยวว่างๆว่าจะไปเยี่ยมทั้งหน่อยเหมือนกันมีคำถามจากทางบ้านครับจากคุณยายดำอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกถามว่าการที่ยายต้องอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูเป็นเพราะกรรมของยายหรือเปล่าก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะก็อยู่คนเดียวโดดเดียวอะไรเงี้ยครับแต่เราโดดเดียวแล้วยิ่งบางทีมันก็ทำให้ดีได้นะฮะครับเป็นโอกาสเหมือนพระนี่ก็ต้องอยู่โดดเดียวฮะครับนะฮะไม่มีครอบไม่มีครัวถ้ามีครัวจะมีครัวจนทัวครัวคอครอบมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่สามารถจะอันนะออกมาจากบ้านจากเรือนแล้วไม่สามารถจะออกไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นเรื่องยากใช่ไหมสงบไม่ได้แต่ที่พระก็ต้องอะไรโดดเดียวเหมือนกันครับโดดเดี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้าที่ออกมาบวชจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านก็มาอยู่โดดเดี่ยวเหมือนกันนะครับขณะว่าไอ้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปดูแลกับท่านท่านก็ยังเป็นกังวลยังสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอเลยตอนที่ว่าไอ้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตอนนั้นท้อแท้ไม่อยากจะดูแลเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วสวยพระเอกยาหารแล้วนะเมื่อก่อนที่เคยอดเห็นไหมนี่มาสวยแล้วคงจะไม่บรรลุธรรมแล้วมั้งเห็นไหมมาทำตามแบบคารวาสแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยหนีห่างไปไม่มาปฏิบัติดูแลพุทธิย่ามารู้โดดเดี่ยวก็ทำสมาธิเลยได้จังหวะนั้นเลยได้ตรงนั้นเลยไหมได้ตรงนั้นได้ตัดรู้ตรงนั้นเองอ่ะเฮ้ยเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าปัญจวัคคีย์วัดทั้งห้าเนี่ยมาปฏิบัติดูอ่านไม่แน่ยังไม่บรรลุนะเพราะอะไรมีกังวลกังวลครับกังวลนั่นนะฮะนั้นมันก็เดี่ยวๆก็ดีนะโยมแต่ว่าทีนี้เดี่ยวนะครับอย่าให้มันเดี่ยวดายต้องทำให้มันดีเดี่ยวก็ต้องไปเดี่ยวอันนี้กับปรัชญาหน่อยเดี่ยวกับสมาธินะฮะทำสมาธิหน่อยเจริญปัญญาหน่อยนะนั่นแหละมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราไม่กังวลเขาขาดครับอย่างโยมแม่วัฒนาที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็เดี่ยวเราใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสเดี่ยวก็มีสติมาฝึกใช่ใช่ถูกต้องเลยเป็นโอกาสเลยแต่เนี่ยก็เกิดสมาธิเกิดสภาวะมากมายแต่ทีนี้ที่โยมว่าถามว่าเป็นกรรมหรือเปล่านะมันก็มีส่วนนะกรรมแต่ว่าเป็นกรรมดีไม่ดีแหละบางครั้งไม่ใช่เสมอไปบางคนจะไปคิดว่าแหมถูกขอทอดทิ้งนี่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนี่รู้สึกว่ากรรมเราเองเรามีปางไหนเราคงจะเคยทอดทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยที่ไม่ดูแลมั้งนี้เกิดมาพบนี้ภูมินี้เลยถูกทอดทิ้งลูกหลานไม่ดูแลอะไรเงี้ยนะบางคนก็จะไปท้อแท้เหมือนกันไปคิดไปมีเหมือนกันเคยมาถามปัญหาเหมือนกันบอกว่าบางครั้งเนี่ยถึงข้อทอดแท้อย่าไปท้อแท้เพราะพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถฉันในบาลีบอกอย่างนี้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งอย่างตนโกหินาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมถ้าเรามาถึงนึกถึงคำนี้แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็โอ้ต
นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะดังนั้นเราก็มาสนใจตนเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแล้วโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อรอดเพื่อหลุดมันก็ง่ายนะแต่เราไปกังวลกับผู้นั้นผู้นี้อะไรก็ดังที่ว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองถ้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังอยู่ก็คงจะตรัสรู้ช้าไปอีกนานแหละนะที่พอนั้นแยกไปปุ๊บตรัสรู้เลยใช่ไหมมีความเพียรอยู่เดียวแล้วใช่ไหมอิสระเลยเป็นอย่างนั้นก็มีคำอย่างหนึ่งที่ดูในปฏิปทาของพระโมคคัลลานะอันนั้นที่พุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอจะไม่ชูงวงไปสู่ตระกูลคือหมายความถึงว่าไม่นึกถึงตระกูลว่าเคยอยู่สุขสบายมีข้าทาสบริวารเพราะเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีเธอเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเธอจึงอยู่โดดเดี่ยวนะฮะขับเคี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติกับเวทนากับนิวรณ์นะไหมท่านแนะนำในแนวนั้นแหละเพื่อต้องการให้เหมือนอยู่เดียวๆไม่มีใครจะมาดูแลไม่มีใครที่จะเอาใจใส่ขับเคี่ยวกับภาวะสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนะเนาะเอาให้มันจริงจังอะไรเนี่ยมันก็จะไปถูกภาวะความสงบได้ง่ายได้ไวขึ้น คือไม่ไปต้องเป็นระแวงระวังอะไรใครใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเนี่ยไม่ก็เคยสอนพระโมคคัลลานะผมเคยศึกษานะแก้ความง่วงแก้ความง่วงให้พระโมคคัลลานะแก้ความง่วงให้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้ไปกังวลที่จริงแล้วไอ้การที่นึกถึงตระกูลไปอยู่ตระกูลเนี่ยมันก็ทำให้ไปปรุงแต่เคยอยู่สุขสบายทำไมมานั่งปวดแข้งปวดขาใช่ไหมทรมานเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าคราวนี้นั่งโงกนั่งง่วงนะใช่ครับแต่นั่งโงกนั่งง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเอาจริงเอาจังนั่นไหมอดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันก็นี่แหละมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ว่าพระอริยะบุคคลหรือว่าพระสาวกเขาก็นำทำให้ดูว่าพระพุทธองค์ท่านก็สอนท่านก็แนะนำแนวอะไรยังไงครับใช่ไหมนี่มีผมเคยสมัยก่อนเนี่ยเล่าเนี่ยฝากไว้เคยไปเดินธุดงค์กับสามเณรเนี่ยเดินไปภาคใต้เนี่ยเนรก็ไปสองรูปด้วยกันน่ะทีนี้โอ้โหเดินไปตามถนนก็จะไปปักบะกระกดที่บ้านใกล้ๆบ้านก็ไม่ได้กลัวเขาจะมาขอหวยอะไรเงี้ยนะลอตเตอรี่ไม่มีเวลาภาวนาไปปักกดอยู่กลางนาแถมไอ้คืนนั้นคืนนั้นก็ฝนฟ้าก็ตกไปหมดน้ำก็เปียกท่วมจีวรสังฆติเปียกเนรก็เปียกฝนไปหมดเลยนะฮะจีวรก็เปียกไปหมดอะตอนเช้าไปบิณฑบาตนี่น้ำหยดจีวรโยมบอกเอามาจากไหนกันเนี่ยบอกว่าปรากฏอยู่กลางนาอ้าวทำไมไม่ปรากฏใกล้ๆบ้านนะไม่ได้เดี๋ยวโยมจะมาขอหวยอะไรเงี้ยจะไม่มีเวลาภาวนาอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าบอกไปอย่างนั้นน่ะเนรก็นึกมาหลวงพี่ฝนหนึ่งคืนผมนึกถึงบ้านเลยบ้านก็อยู่สบงสบายนี่ต้องมาอยู่กลางนาฝนก็เปียกนอนก็ไม่ได้เนี่ยบอกเนี่ยนี่แหละเราก็มาสร้างบารมีให้พ่อให้แม่เนี่ยเราบำเพ็ญภาวนาเราต้องมีความอดทนนึกถึงพระพุทธเจ้าสิกันติความอดทนวิริยะความภาคเพียรอะไรเงี้ยเพื่อจะละความสุขมาบำเพ็ญให้เห็นโทษและเห็นทุกข์แล้วก็ให้มันเกิดความสงบเกิดขึ้นจะได้อานิสงส์ไปให้พ่อให้แม่ของเราเนี่ยเรามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องมีความอดทนทนอดเลยใช่ไหมแล้วก็ปลอบใจเนรอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็พอตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็แถมไม่ได้อาหารได้ข้าวมาทัพพีเพราะโยมเขาไม่รู้บ้านก็ห่างด้วยไหมไปบินได้สองบ้านหรือไงในตอนนั้นนะได้ข้าวมาทัพพีหนึ่งได้ขนมเปี๊ยะมา อันหนึ่งนะผมก็เลยต้องให้เนรฉันไปผมก็เลยไม่ฉันเพราะไงฉันเราก็ไม่อิ่มเนรอดทนน้อยกว่าไงเราเป็นพระเราเป็นพี่เราก็อดทนบอกว่านี่หลวงพี่ไม่ฉันฉันก็ไม่อิ่มไอ้พี่ไอ้เนรฉันแล้วก็หนุ่มเปี๊ยะอันเป็นกับข้าวก็แล้วกันข้าวสักพีนึงครับเดินต่อเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือการแบ่งปันนะเรามานึกถึงในหลวงโอ้การแบ่งปันเนาะเป็นเรื่องดีการแบ่งปันเตียนเสียสละแล้วก็นึกถึงพุทธเจ้าที่บอกพระเจ้าเดินทางไปเจอเด็กที่มีขนมเขาลูกคนไปตะตางมีขนมกินแล้วก็เด็กคนลูกคนจนๆนี่ก็นั่งดูนั่งมองเพราะไม่มีขนมจะกินพระเจ้าก็เตือนว่าเธอมีขนมอร่อยอร่อยเธอน่าจะแบ่งปันให้พวกพวกเพื่อนที่เขาไม่มีขนมกินคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีนะมันจะได้มีความสบายใจมันอิ่มใจนะถึงไม่อิ่มท้องมันก็อิ่มใจนะฮะใช่ไหมขนมมีโอชะที่รสดีรสเลิศอะไรเงี้ยถึงว่าไม่อิ่มด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็ยิ้มได้ถ้าเรารู้เสียสละรู้จักกันแบ่งปันกันมันก็เป็นเรื่องดีถ้าก็ยังสอนเด็กนะพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นไหมน่ะเรานึกถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วเขาไม่เลี้ยงคำๆฝากกันไว้นะฮะคงออกอากาศทุกทีก็ไม่เป็นไรไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ใหม่ๆวัดธนทานก็รู้สึกว่าบิณฑบาตเขาไม่ค่อยจะมีอาหารอะไรหรอกมีเนรเหมือนกันน่ะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็แล้วกันนะเป็นนิรนามก็แล้วกันเนรก็โตเหมือนกันน่ะ
ทีนี้พอตักอาหารนั้นตั้งแต่องค์หน้ามาถึงองค์ใกล้ๆสุดท้ายนี่ผมนี่จะไปองค์สุดท้ายก็ต้องพบบทที่หลังกับเขาใช่ไหมครับก็ใกล้องค์สุดท้ายแล้วแหละเนนก็นั่งอยู่ข้างๆต่อท้ายมีพระอยู่ไม่กี่รูปหรอก10รูปหรือไงเนี่ย10รูปแล้วเนนสมัยก่อนที่มาอยู่พรรษาแรกๆกันนะครับทีนี้พอตักไปมันก็จะเหลือแต่น้ำแกงเพราะตักข้างหน้ามาก่อนส่งเหมือนไม่ไปกินที่บนเนี่ยนะมันว่าข้าวกับข้าวมีน้อยเหลือแต่น้ำแกงอ่ะแล้วก็มีไข่ดาวอยู่ฟองหนึ่งเนรก็มาสะกิดนะหลวงพี่นี่อดทนกว่าผมนะไข่ดาวนี่ต้องมาถึงผมนะหลวงพี่เอาน้ำแกงไว้ด้วยกันเนี่ยก็ยังทำอยู่ในทุกวันนี้นะเราก็ต้องเสียสละเอาไข่ดาวให้เนรนะผมก็น้ำแกงกับข้าวข้าวก็ยังไม่ค่อยจะพอได้ทำไปยังจำได้เมื่อสังสารเมื่อก่อนนี้ลำบากนะอดอยากเพราะเหตุที่ว่าโยมก็ยังไม่ค่อยรู้จักไม่เข้าใจแล้วก็อยากหาว่าเมื่อก่อนนี้ก็แต่ฝ่ายปกครองก็มาดูว่านึกว่าเราเป็นพระอะไรแปลกๆผมผีอะไรแปลกๆไม่เคยเจอแบบนี้นะนึกว่าเป็นในผู้ก่อร้ายมาบวชมันดูใบสุทธิเราบวชแล้วยังไม่ได้ใบสุทธิเลยบวชมาบรรดานั้นก็มาอยู่เลยเห็นไหมใบสุทธิก็ยังไม่ได้เลยมาตรวจเลยนะฮะขำๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราแบ่งปันเนี่ยก็เออหลวงพี่นี่ใจดีนะฮะถึงไงเราก็ไปฉันให้ไข่ดาวลูกฟองหนึ่งก็มันก็ไม่อิ่มหรอกไปให้นี่มันก็แต่เนก็ยังยิ้มไปได้หลายวันเนี่ยใช่ไหมไปฉันแล้วข้าวกับน้ำแกงหน่อยจำไปนานนะเอออย่าไม่นานเลยเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเป็นการเสียสละนะอันนี้เราฝากคนฟังเป็นประสบการณ์นี่เล่าสู่คนฟังนะเพื่อให้โยมว่าเออต้องรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้กันมันก็เป็นเรื่องดีแล้วทีนี้มีผลไหมต่อการปฏิบัติถ้าเรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้กันนะการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะรู้จักการปลงและปล่อยวางเพราะการเสียสละได้นั้นการให้ได้คือการเสียสละเห็นไหมคลายจากความยึดมั่นถือมั่นแต่คนตนีมัจฉีมัจฉริยะตนีนี่สามารถจะให้ได้ไหมก็ยากเลยไม่ได้แต่ว่ามัจฉริยะนี่ความตนีนี่เป็นอุปทานไหมเป็นอุปทานตัวเองมาเมื่อเราให้เราเสียสละได้มันก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ว่าเราลดอุปทานลงแบ่งสามารถจะแบ่งปันของของเราที่จริงก็แหมถ้าเป็นในธรรมดาโอ้เรายังไม่ได้อิ่มเลยเรายังไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้ฉันจะไปให้คนอื่นทำไมความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นไหมใช่ครับอัตราตัวตนเกิดขึ้นไหมเกิดเลยครับนั่นแหละอัตราตัวตนมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ยังทำไมเสียสละไม่ได้ให้ไม่ได้นึกถึงพุทธเจ้าที่เราเรียนที่ว่าพุทธเจ้าให้เด็กแบ่งขนมกันอะไรเงี้ยนะแบ่งปันกันอะไรเงี้ยมั้ยมันก็มันก็สอนไว้ถูกเป็นการธรรมะที่รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันนั่นเองที่เราจะต้องนำมาใช้นะต้องใช้ครับเพราะการครับผมเด็กๆผมก็ได้แบบเนี้ยคือชอบไปให้เขาอะแล้วรู้สึกก็แบ่งกับเพื่อนเด็กๆเขาไม่มีเรารู้สึกให้แล้วเรามีความสุขว่าสึกเราดีก็จะมีผู้ใหญ่เตือนเหมือนกันว่าไม่ควรจะไปให้มากเองมีพอแล้วเหรอบอกพอพ่อรวยที่ตอนนั้นเด็กพ่อเป็นเท่าแก่ลุงสีครับเราก็รู้สึกเด็กเขาไม่มีอ่ะเรารู้สึกว่าให้แล้วเขาได้แล้วเขามีความสุขรู้สึกก็ดีใจเราก็รู้สึกมีความสุขอย่างนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นนิสัยที่เคยแบบเนี้ยก็พ่อก็สอนนะครับห้ามแบ่งของใครเด็ดขาดก็ไม่ให้แบ่งของใครแต่ว่าให้เขาได้เราก็เลยกลายเป็นคนตรงนี้มาต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักกันนะฮะใช่ไหมถ้าเรามีความสุขที่ให้จะเห็นผลจริงๆว่าอ้อบุญเป็นอย่างนี้เองที่ทำแล้วเรารู้สึกสบายใจมีความสุขตรงนี้ครับในบาลีจำได้หรือเปล่าว่าทัทะมโนปิยังหรือปิโยโหตินะครับซึ่งเราแปลความหมายว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักกันนะฮะใช่ไหมแล้วก็จะมีคำบอกว่าเดโซจะโหติอติยาจนายะคนย่อมเป็นที่รังเกียจเพราะขอเขามากเกินไปครับใช่เห็นไหมครับนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นมีไหมไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนะนี่ครับนั้นเราก็ให้มันพอเหมาะพอควรเนี่ยครับจะขอก็ขอในสิ่งที่ควรขอแต่จะขอก็ในฐานะที่เราสามารถจะขอได้เห็นไหมแต่จะขอให้มันเกินไปเห็นไหมครับเนี่ยจะให้ขอเกินความพอดีเกินฐานะไปมันก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะติชินนินทาได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นกุศลกรรมกับเขาเหล่านั้นครับมีคนมาถามที่ว่าอะไรให้ไปแล้วแล้วเกิดว่ากินแหนงแข็งใจว่าไม่สบายใจที่จริงไม่อยากจะให้แต่คนลดเราไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับบอกว่าถ้าเราให้ไปแล้วเราก็จะไปคิดอะไรแล้วก็ให้ท่านกันแล้วก็ให้มันหมดเปลือยไปอะไรเงี้ยมันก็จะได้สบายใจแล้วจะได้เป็นสุขไม่ใช่ว่าให้แล้วเป็นทุกข์มันเดี๋ยวกลายเป็นอะไรทำคุณบูชาโทษโปรดตัดได้บุญอะไรเรื่อยๆปฏิบัติได้บาปใช่ไหม
ทำคุณบูชาโทษปลดตัดได้บาปใช่ไหมครับเออแล้วตอนนั้นถูกต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาเหมือนกันนะครับต้องใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงให้อะไรเวลาที่เราอุปโภคหรือบริโภคก็ต้องให้พิจารณาไว้ก่อนในปัจจัย4ใช่มั้ยครับต้องพิจารณาให้สมเหตุสมผลนะฮะปัจจัยต่างๆอยู่ต้องใช้ด้วยสติปัญญาไม่ใช่บริโภคด้วยความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยนะครับต้องให้บริโภคด้วยความรู้แล้วความเข้าใจผมนึกถึงในหลวงเลยเศรษฐกิจพอเพียงตรงเนี้ยพอพิจารณาเราจะรู้แล้วอะไรแค่เหมาะสมสมควรกับเราแค่ไหนอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมากพอพิจารณาตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเราใช้เกินจำเป็นที่ว่าไม่พอเพียงนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยพระก็ชุดเดียวอาหารก็มือเดียวก็ไม่เห็นต้องอะไรเยอะที่นอนก็แค่เสื้อผืนเดียวเนี่ยจะเห็นความจำเป็นของมนุษย์ว่าไม่มีอะไรมากงั้นที่เรามีมากก็อยากเพราะไม่ลดตรงนี้มันก็ทุกข์อยู่เลยไปครับก็จะเห็นทุกข์ตัวนี้เหมือนกันเราไปสมมุติมันมากเลยครับสมมุติมันเยอะไปให้ความสำคัญกับสมมุติมากเกินไปครับเราพันเรื่องเลยไอ้ที่ว่าเราที่บอกว่าให้ความสมมุติมากเกินไปนั้นมันก็เลยมีก็ไม่ถึงวิมุตติไงครับเพราะว่ามันไปติดอยู่กับตัวอุปทานเนี่ยฮะไปยึดสมมุติตัวนี้ที่ส่วนมากผมไปดูที่โรงละครนะฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมมหศพแห่งวิญญาณโรงละครเรียกว่ามหศพมหศพทวิญญาณนะที่เป็นโรงละครกันเรื่องอะไรของหลวงปู่พุทธทาสของสวนโมกใช่ไหมในการนี้ที่ว่าอะไรช้างโอ้โหมันออกมาได้ทั้งตัวในกาเนี่ยฮะช้างออกมาทั้งตัวแต่มันติดอยู่ห่างที่พุยกาเท่านั้นเนี่ยติดอยู่ห่างเล็กๆของมันเนี่ยเพราะอะไรฮะมันออกมาได้ทั้งตัวแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับติดห่างเป็นข้อเปรียบเทียบของท่านเนี่ยมันก็คืออุปทานนั่นเองยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นตาเป็นตัวเป็นตนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเองถ้าหมดตัวหมดตนหมดอัตตาแสดงมันก็พ้นไปไหมผ่านไปเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันก็จุดสำคัญก็ตรงนั้นน่ะงั้นเนี่ยญาติโยมที่ติดตามรายการก็ฟังแล้วก็คิดพิจารณานะแต่ที่จะมาทั้งสองท่านที่มาเนี่ยฮะก็สองรูปเนี่ยก็ต้องการให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความเข้าใจเหมือนที่ในหลวงทรงดำรัสหรือทรงตรัสทรงให้อาวาสอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ให้ไว้มันเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปใช้ในชีวิตตัวครอบครัวหรือว่าการอยู่กับสังคมใช่ไหมแต่เราก็เคยดูคติที่ไปเชียงใหม่จำได้คติที่วัดเจดีย์หลวงหรือเปล่าที่เชียงใหม่มีใช่ไหมครับหลวงพ่อนั้นท่านก็ประพันธ์เก่งนะฮะถ้าทำตัวแข่งกับสังคมความวินาศล่มจมจะตามมาถ้าทำท่านทำตัวท่านเหมือนแบบว่าถ้าทำอะไรเพื่อเห็นกันหน้าท่านก็จะมีปัญหาเรื่อยไปท่านก็แต่งไว้นะที่จำได้ไม่มันหลายปีแล้วนะท่านก็แต่งไว้ดีนะประพันธ์ไว้ดีมันก็เป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงรู้สึกว่าท่านไปเจ้าว่าท่านไปเจ้าคุณนะนะครับจะดีหลวงอ่ะพระจีนหลวงเคยตอนนั้นเคยไปกราบท่านแล้วก็ดูคำพระสิทธิ์ที่ท่านแต่งเอาไว้ขนมกรอนอะไรก็ดีนะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จำได้นะครับเนี่ยมันก็เวลาเอาพอดีหมดเวลาแล้วครับก็ต้องแต่โยมก็ฟังเพลินเนาะฟังมาเวลาหมดแล้วโยมก็วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วก็สาธุชนท่านใดมีข้อติชมแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานนะลงอาจารย์หน้าสองที่วัดสังฆทานผมเรียกมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังอยู่ทางสถานีที่โทรทัศน์และก็วิทยุตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับฟังรับชมอยู่สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการยังมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็ต้องใช้เงินแบบติดตรีแบบพอเพียงที่ในหลวงทรงให้โอวาทเอาไว้นะก็จะได้มีความสุขมีความเจริญจะได้
หมดปัญหาในเรื่องขาดเงินขาดทองใช้ในอนาคตต่อไปนะขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุ